ในเช้านี้เราจะมีกาได้ฟังพระชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในเรื่องของพระเจ้าใช้หัวเขาว่าทิ้งทิ้งทิสู่ตัวตนใหม่ต้องทิ้งอะไรเราจะมีกาได้เรียนรู้ด้วยกันมีอันหนึ่งที่คนได้ได้ส่งมานะครับและเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีมากช่วยขึ้นนะครับบทความที่บทความสั้นๆนะครับที่แบ่งบอกว่า คุณอาจไม่เปลี่ยนแต่โลกเปลี่ยนไปแล้วก็บอกว่า3-40ถึง40ปีก่อนกับปัจจุบัน3-40ถึง40ปีก่อนผู้คนอยากมีลูกนักปีปัจจุบันผู้คนกลัวการมีลูก3ถึง40ปีก่อนนั้นชายตามจีบหญิงแต่ปัจจุบันหญิงตามจีบชาย3ถึง4 0ปีก่อนนั้นแต่งงานง่ายอย่าร้างยากปัจจุบันแต่งงานยากอย่าร้างง่าย ในอดีตนั้นไม่มีเพื่อนบ้านที่ไม่รู้จักแต่ปัจจุบันไม่รู้จักเพื่อนบ้านเลยสักคน3-40ปีก่อนลูกจ้างต้องคอยดูสีหน้าเท่าแก่ปัจจุบันเท่าแก่ต้องคอยดูสีหน้าลูกจ้างในอดีตนั้นกลางคืนสามารถเปิดหน้าต่างนอนได้แต่ปัจจุบันกลางวันแสกๆยังต้องล็อกประตูแน่นหนาในในอดีตนั้นมีเงินแทงทำเป็นไม่มีแต่ปัจจุบันไม่มีเงินแทงทำเป็นมีเงิน ในอดีตนั้นเรียนพิมพ์ดีทํางานแบงค์แสนมั่นคงปัจจุบันงานแบงค์เป็นหนึ่งในงานที่ไม่มั่นคงแล้วในอดีตนั้นพ่อแม่ค้าขายส่งลูกเรียนสูงสูงปัจจุบันลูกจบสูงสูงออกมาค้าขายในอดีตนั้นหนึ่งคนสามารถเลี้ยงได้ทั้งบ้านแต่ปัจจุบันทํางานทั้งบ้างเลี้ยงเด็กคนเดียวยังลําบากในอดีตนั้นหนึ่งในอดีตนั้นบ้านไหนมีคนแก่เหมือนมีของล้าค่าแต่ปัจจุบันบ้านไหนมีคนแก่ มันคือภาระในอดีตนั้นาขายที่สวนให้เขาทำหมู่บ้านแต่ปัจจุบันขายบ้านไปซื้อสวนในต่างจังหวัดในอดีตนั้นคบกันด้วยใจเอื้ออาทรช่วยเหลือกันแต่ปัจจุบันคบกันด้วยผลประโยชน์เป็นตัวตั้งในอดีตนั้นสัจจะกะตัญญูจริงใจแต่ปัจจุบันเล่เหลี่ยมผลประโยชน์สวมหน้ากากในอดีตนั้นนับถือคนดีมีคุณธรรม แต่ปัจจุบันนับถือยกย่องคนรวยทั้งที่รู้ว่ารวยมาจากเงินสกปรกไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขากล่าวว่ายัางไงชีวิตก็ต้องนำเนินต่อไปแขกนักเที่ยวไปนั่งฟังนักร้องในดีตแต่ปัจจุบันนักร้องต้องนั่งฟังแขกที่มาเที่ยวขึ้นร้องเพลงพี่น้องคือทุกอย่างที่มันเกิดการเปลี่ยนไปในโลกนี้และสังคม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องทุกคนต้องเผชิญเราต้องเผชิญอยู่แล้วแม้เราไม่อยากเผชิญเมื่อทุกอย่างเผชิญเหมือนเราไม่อยากเจอกลางวันแต่กลางวันมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะมันมีการเปลี่ยนกลางวันและกลางคืนกลางวันและกลางคืนดังนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นในการเปลี่ยนแปลงแม้เราไม่อยากแก่แต่เราแก่ขึ้นดังนั้นสื่อร่างกายของเราก็เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆให้กับยุคสมัยในสิ่งต่างๆแม้เราบอกว่ากฎมันดีแล้วทำไมกฎนั้นไปเปลี่ยนทําไมเราไม่สามารถไปต้านทานได้นั้นเมื่อทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองนังนนั้นเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าเรียกเราเนี่ยไปสู่การเปลี่ยนแปลง พี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าพระเจ้าเรียกเราสู่การเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่เรียกเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะไม่ต้องไม่เราจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนั้นในขณะในขณะท,ที่เราไปสู่จุดที่ยังต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์บอกว่าจนกว่าทุกคนจะจำเิญถึงความไภบู์ของพระเยซูคริส เมื่อจุดนั้นแหละทุกอย่างมันจะมาถึงจุดของความครบถ้วนมามาถึงจุดของสิ่งที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วละนะั้นเมื่อเราจะเปลี่ยนแปลงเราจึงจงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นและเปลี่ยนแปลงสวยงามขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดในโลกนี้ที่จะสวยสดงดงามเหมือนการเปลี่ยนแปลงในพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้แม้ตึกที่ ที่มันสมซ้อแล้วก็ไปเรโนเวทมันมันก็สวยในที่สุดมันก็นําไปสู่การเปลี่ยนที่สุดโทมแล้วก็พังทลายไปแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งหลายนั้นเมื่อพระเจ้าเข้ามาเรากําลังเปลี่ยนแปลงในทาง,งที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราเปลี่ยนจากลูกกำพร้ามากลายเป็นลูกชายลูกสาวของพระเจ้าเป็นลูกที่มีพ่อจากสิ่งที่ไม่มีศาวราศีเรากลา,ายเป็นคนที่มีศาวราศีขึ้นจากที่เราไม่สวยสดงดงามเรากลายเป็นคนที่สวยที่สุดของสวรรค์พี่น้องรู้ไหม สวยที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปเทียบกับใครโดยเทียบกับตัวเองพระเจ้าให้มีมาตรฐานที่แต่ละคนจะไปถึงและหลายครั้งนั้นเราเห็นว่าโลคนี้ก็มีฤดูการของการเปลี่ยนแปลงคุณต้องเห็นไหมครับในปีในในปีที่ผ่านมาจนมาถึงต้นปีนี้เนี่ยและในปี2023เนี่ยกระแสะการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่เราต้องเห็นคือในวงการรถยนต์ กระแสวงการรถยนต์คือ EV ก็คือรถไฟฟ้าที่ไม่เคยมีปรากฏการมาก่อนที่คนไปเข้าคิวจองตั้งแต่กลางคืนก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นที่ก็เปิดให้จองมันมีแต่ iPhone สมัยก่อนแต่เดืยวนี้มันมีแล้วรถไฟฟ้าที่คนไปจองและยอดขายรถแค่รุ่นเดียวเองนะครับเดือนละ3,000คันในประเทศของเราในทางของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันมันจะมีฤดูการของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปไง แต่จะเป็นฤดูการของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าพังงานขึ้นในการเปลี่ยนแปลงขาก็จะได้เท็ไปแล้วในวันที่หนึ่งในมกรานะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่บอกว่าในช่วงเริ่มต้นของปีใหม่คนส่วนใหญ่มีปณิธานของการเปลี่ยนแปลงแต่พณิธานหรือความตั้งใจการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตามแบบพระกัมภีรการเปลี่ยนแปลงตามแบบพระกัมภีคือไม่ใช่เปลี่ยนแค่บางสิ่งแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นีคือเปลี่ยนทั้งหมดของความเป็นตัวตนในตัวเราแหละ คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของชีวิตดังนั้นทั้งหมดคือเราต้องมาถึงจุดตระหนักว่าเราไม่อยากเป็นเหมือนเดิมก่อนนะและเราเห็นลูปกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเมื่อนอนนั้นแปลงร่างมาเป็นผีเสือ้อมันมีกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงสู่ตัวตนที่สมบูรณ์แบบดังนั้นในแต่และช่วงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจากจุดเริ่มต้นจนไปถึงจุดสิ้นสุด กระบวนการขังจุดเริ่มต้นจึงถึงจุดสิ้นสุดนั้นมันมีแต่ละช่วงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงย่อยๆและในช่วงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงย่อยๆนั้นมันมีช่วงจังหวะเวลาของมันด้วยและในช่วงของการเปลี่ยนแปลงย่อยนั้นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การกระโดดจากบันไดก้าวแรกขึ้นไปชั้นเก้าของตึกไม่ใช่แต่การเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับบันไดขั้นแรกขั้นที่สองขั้นที่สามและขึ้นไปปุ๊บอ้าวล่ะเราเพิ่งมาถึงชั้นหนึ่งเอง นั้นน้องเคยขึ้นตึกและตึกที่บางครั้งมันไม่มีลิฟต์ใช่ไหมเราก็เดินขึ้นมาแล้วม,มันมีลานพักใช่ไหมครับมีลานพักก่อนเพื่อเราหายเหนื่อยแล้วเดินขึ้นมาอ่าแล้วมันติดปลายว่าชั้นหนึ่งแล้วมาถึงชั้นหนึ่งแล้วเราจะไปต่อหรือเปชั้นสองเราก็ต้องเดินขึ้นบันไดอีกเพื่อจะขึ้นไปชั้นสองนั้นเชื่อเดียวกันว่ากระบ,บวนการการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นแบบนี้เอาละพี่น้องมาดูกระบ,บวนการจากไข่เนี่ยกลายมาเป็นหนอนมันมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงอย่างไรพี่น้องดูนี่คือไข่ใช่ไหม ี่คือกระบวนการดังนั้นไข่มันต้องกลายสภาพการเปลี่ยนแปลงจะต้องนํามาสู่จุดที่เห็นได้ชัดเจนดังนั้นไข่มันกลมๆม,มันกลายเป็นหนอนที่ตัวยาวๆมันไม่กลมอีกต่อไปกระบวนการการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งหลายๆครั้งพระเจ้าจึงต้องมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เราอยู่ในแบบเดิมไงพระเจ้าจงต้องใช้วิธีการต่างๆแต่หลายครั้งเราไม่เข้าใจเราเคยชิน เราเคยชินกับความสบายแบบเดิมๆเราเคยชินกับความสําเร็จแบบเดิมๆเราเคยชินกับสภาพเดิมเราเคยชินกับวัฒนธรรมเดิมๆเราเคยชินกับความคิดเดิมๆแต่เราต้องการสิ่งใหม่ถ้าเราต้องการสิ่งใหม่เราต้องออกจากสิ่งเดิมนั่นเองนั้นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจากไข่มาเป็นหนอนจากหน,นอนกลายเป็นดักแด้ดูต่อภาพตัวหนอนมันกําลังกลายเป็นดักแด้ แต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันเดียวเห็นไหมอันนี้เขาย่อเวลามาจากหนอนที่ดิ้นได้กลายเป็นดักแด้ที่ชื่อแล้วดังนั้นบางครั้งในชีวิตของเราก็เหมือนกันในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงมีมันกระดิกไม่ได้อะบางครั้งมันเหมือนกับมันโดนลัดอ่ะ แต่พี่น้องรู้ไหมในขณะที่เราโดนบีบคั้นบีบรัดหลายครั้งเนี่ยมันกําลังสร้างบางอย่างขึ้นในขณะที่เราไม่รู้อะไรไม่เข้าใจนอนนั้นบางครั้งมันความรู้สึกว่ามันยังหนีได้เวลาใครมาไล่บีมันแต่ดักแด้เนี่ยตายตายแง่เลยถ้าใครมาบีตอนนั้นมันเสี่ยงมากเลยแต่ถ้าไม่เสี่ยงมันจะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยไม่ได้ชีวิตเราทั้งหลายเช่นเดียวกันว่าแต่ข้าพเจ้าบอกอย่างหนึ่งว่าในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงในพระเจ้า ไม่มีคำว่าเสี่ยงแม้ในความคิดเราคิดว่าเสี่ยงจากนอนกลายเป็นดักแด้ทีนี้จากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อ,อมาดู เห็นไหมครับดังนั้นถ้าจะถ้าจะเป็นเป็นผีเสื้อก็ต้องออกจากดักแด้ต้องออกมาต้องออกมาจากกรอบบางอย่างต้องชิงคราบของที่เป็นเหมือนกับดักแด้ที่มันเป็นใยที่ที่พันล้อมรอบตัวมันอ่ะเพื่อจะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงาม นั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้และความเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราก้าวเข้าสู่อัตลักษณ์ใหม่ออกจากสิ่งเดิมก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่พงาดขึ้นในอัตลักษณ์ใหม่ของเราและพระพเ้าจได้พูดถึงว่าความสัมพันธ์ในพระเยซูเท่านั้นที่จะนําไปสู่อัตลักษณ์ที่แท้จริงนั้นถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์ของพระเจ้าสิ่งที่เราแสดงออกเดี๋ยมันสะท้อนบางอย่างถึงชีวิตกับพระเจ้านะ เมื่อคนหนึ่งบอกว่าเขาเชื่อพระเจ้าหรือเหมือนคนหนึ่งบอกว่าเขามีชีวิตอยู่เรารู้ไงว่าคนนั้นมีชีวิตอยู่เขาเดินได้ใช่ไหมเขาพูดได้ใช่ไหมก็กินได้ใช่ไหมเขาหายใจเข้าออกได้ใช่ไหมนั่นคือมีชีวิตนั้นเมื่อเราบอกว่าคนคนนี้เป็นคนของพระเจ้าและอะไรที่เป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณว่าคนนี้เป็นคนของพระเจ้าอ่ะเขาทาแบบคนในโลกนี้ไหม มันต้องมีภาพสะท้อนอะไรบางอย่างอ่ะดังนั้นการสะท้อนของความเป็นคนของพระเจ้าไม่ใช่แค่การมาโบสถ์วันอาทิตย์นะครับการโบสถ์การมาโบสถ์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นเหมือนสัญญาณอย่างหนึ่งของคนที่แค่หายใจอ่ะแต่คนที่หายใจอาจจะเป็นคนป่วยก็ได้ยังหายใจอยู่แต่เดินไม่ได้อ่ะนอนติดเตียงที่โรงพยาบาลนะ่ะไม่ใช่คนปกติคนป่วยอ่ะพี่น้องรู้ไหมหลายครั้งชีวิตของผู้เชื่อกลายเป็นคนที่ป่วยฝ่ายวิญ,ญญาณเขาเพียงแค่มีลมหายใจเท่านั้นเอง ก็เพียงแค่ลากสังขารมาโบสถ์ได้ก็เพียงแค่ถ้าทำบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนว่าฝืนสังขารเพื่อทำเท่านั้นเองพระเจ้าต้องการพาเราออกจากจุดนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เรากลายเป็นแค่หนอนเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาให้เป็นผีเสื้อพระเจ้ากำลังพาเราสู่กระบวนการของการเป็นผีเสื้อพระเจ้าไม่ต้องการเราเป็นแค่ดักแด้แต่พระเจ้าพาเราไปแต่ถ้าว่ายูไม่ยอมเป็นหนอนยูจะเป็นดักแด้ไม่ได้ถ้ายูไม่ยอมเป็นดักแด้ยูจะเป็นผีเสื้อไม่ได้ ังนั้นในพระเจ้าจึงไม่มีทางลัดไงนั่นก็พระเจ้าบอกว่าว่าพระเจ้าต้องการสร้างตัวตนไงตัวตนที่แท้จริงของความเป็นผู้เชื่อไม่ใช่ตัวตนแค่ภายนอกแต่เป็นตัวตนภายในไงนั่นชื่อของผู้เชื่อคือชื่อที่กำลังดำเนินมุ่งสู่ครับใช้คำว่าเรายังไม่มาถึง <c oughs> จุดของความสําเร็จของความเป็นตัวตนที่แท้จริงในพระเยซูเรากําลังมุ่งสู่อัตลักษณ์ที่แท้จริงของเรา และนั่นคือควรจะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราเมื่อเลยก็ตามที่เรามาถึงจุดความเข้าใจนี้ข้าพเจ้าขอพูดว่าขอแสดงความยินดีเพราะคุณมาถึงจุดถึงความเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณเกิดมาในโลกนี้และคุณจะสามารถสําเร็จก่อนที่คุณจะจากโลกนี้ไปนั้นนันเส้นทางสู่อัตลักษณ์จะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากจริงๆนั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้ามีการได้เทศนาไปแล้วเส้นทางสู่ตัวตนที่แท้จริง และอีกสิ่งหนึ่งในการนำเนินสู่ตัวตนที่แท้จริงคือความเข้าใจเรียกว่ากุญแจของอาณาจักรด้วยเพราะความเป็นตัวตนมันไม่ได้ถูกสร้างแค่ตัวเราเองเท่านั้นแต่ความเป็นตัวตนในพระเจ้าเป็นการถูกสร้างร่วมกันมันเป็นการถักทอกันและกันนั้นแผนการของพระเจ้าพนะระเจ้ากําลังสร้างคิสตจักรของปรองและคิสตจักรของเรางเป็นเหมือนครอบครัวและการสร้างนั้นไม่มีกระบวนการทางรัฐไง ที่ก็ไม่ได้บอกเลยว่าทําไมพระเยซูจึงพูดว่าผู้ใดใข่ติดตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองแบกกลางเขนของตนและตามเรามาทําไมต้องไม้กลางเขนอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ผ่านทางไม้กลางเขนก็ไม่มีทางทางกู้ไงไม่มีไม่ไม่ผ่านไม้กลางเขนก็ไม่มีการช่วยช่วยให้รอดไม่มีไม่มีไม้กลางเขนก็ไม่มีทางรอดอย่างแท้จริงดังนั้นหนทางก็คือว่าหนทางสําหรับคนที่จะก้าวข้าตลักษณ์ไม่มีทางรัดเราต้องผ่าน เราต้องผ่านออกจากความเป็นไข่ไปสู่ความเป็นหนอนออกจากความเป็นหนอนไปสู่ความเป็นดักแด้ออกจากความเป็นดักแด้ไปสู่การเป็นผีเสื้อที่ค่อยๆมุดออกมาและกระพือปีกแล้วก็บินออกไปชีวิตเราไม่มีทางรัดแต่ชีวิตเรามีทางเลือกมันขึ้นกับว่าเราจะเลือกอย่างไรต่างหากคนมากมายนะบอกว่าโอ้เขาเกิดมาในครอบครัวแบบนี้ถ้าเขาเกิดมาในครอบครัวดีกว่านี้อ่ะ พี่น้องที่รักจริงครับพระเจ้าอนุญาตให้ว็็เกิดมาเขาเลือกได้เขาเลือกเกิดไปได้แต่เขาเลือกจะใช้ชีวิตอย่างไรได้หลังจากนั้นเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเราบาังเกิดในฝ่ายวิญญาณเราเลือกได้ว่าเราจะไปอย่างไรหลังจากที่เราเกิดมาในโลกนี้แล้วคนมากมายเมื่อจะโทษชะตาราศีโทษเคราะโทษผีมาซาตานผีบอกว่าอย่ามาอย่ามาโทษข้า,นะามันจรไม่ไม่เกี่ยวกับข้านะมันเกี่ยวกับเองอะ ป่วยเองไม่ยอมเลือยเองก็ซัดซัดซัดบ่ยบยบยตลอดเลยผีบอกว่าโดนนังขึ้นนังร่องอ่ะเ <c oughs> ข้าใจไหมครับไอตอนที่มันควรจะโทษผีกลับไม่โทษอ่ะไปโทษคนนะพี่น้องดังนั้นเวลาจะเฟี้ยงอะไรก็เฟี้ยงแล้มันโ,นโดนโดนโดนปัญหาจริงๆใช่ไหมครับดังนั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันว่าเราจะต้องเข้าใจหนทางและไม้กางเขนครับญาติที่อธิบายแล้วว่าบางครั้งไม้กางเขนเป็นเหมือนบ่อย่ำมงุ เวลาเราต้องการ Y วหรือน้ำงุ่นเราต้องใส่งุ่นลงไปในบ่ถ้าเราไม่ต้องการน้ำงุ่นเราไม่ต้องใส่ไปเมื่อเราใส่ไปเร,เราคาดหวังว่าเราจะได้อะไรมาหลายครั้งพระเจ้าคาดหวังชีวิตเราพระเจ้าจึงต้องเอาพระเจ้าต้องการให้ให้ชีวิตของเราผลิต Y วของพระองค์ไงวที่มีรสชาติที่ดีไม่ใช่ Y วแบบโลกนี้ Y วาจากสวรรค์พระเจ้าจึงใส่ในบ่ของพรรองและให้สานการณ์ต่างๆมาเหยียบมาย่ำมันและถ้ามันไม่ย่ำ สมัยก่อนยังไม,ยงไม่ยังไม่มีเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไม่ลงบ่มวายต่างๆและมีเครื่องที่ <c oughs> ที่อรเรียกว่าบดอดองุ่นอ่ะที่บี้มันคงไม่ได้ใช้เท้าปัจจุบันนี้แล้วถ้าพี่น้องไปไปโรงงานผลิตวายที่ไหนยังใช้เท้าเหยียบอยู่พี่น้องสึกว่าอาจจะรู้สึกว่าลำบากใจที่จะดื่มใช่ไหมเวลาก็เชิญท่านดื่มแต่ว่าในสมัยโบราณก็ใช้เท้าเหยียบจริงๆใช่ไหมครับถ้าพี่น้องไปอิสเอลมันจะมีเขาขุดลงไป <c oughs> แล้วก็ แล้วก็ใส่บอ่อแล้วก็ทําเป็นทางลงมาแล้วขุดอีกบอ่อนข้างล่างเพื่อให้น้ําน้ําที่ย่ําจากองุ่นไหลลงมาแล้วเขาก็จะมีช้อน <c oughs> ต่างๆเนี่ยนั้นนั้นมันยังมีหลักฐานอย่างชัดเจนในอดีตที่ผ่านมานั่นนั้นพระเจ้าทําแบบนี้เพื่ออะไรมันเป็นการมันเป็นการตกแต่งชีวิตของเราอ่ะพี่น้องรู้ไหมว่าทําไมพระคัมภีร์พูดว่าพระเยซูเป็นเหมือนเจ้าบ่าวคริสตจักรเป็นเหมือนเจ้าสาวเราคือเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์ คำว่าเจ้าสาวเนี่ยมันไม่ใช่นิยามแบบคนที่แต่งชุดขาวในงานแต่งงานนะแต่คำว่าเจ้าสาวคือคนที่เข้าส่วนสัมพันธ์ศิษ์เป็นเนื้อเดียวกันเป็นกายเดียวกันพระเจ้าต้องการให้คริสตจักรของปรองไปเหมือนเจ้าสาวที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นั้นเจ้าสาวไม่มีเจ้าบ่าวคนไหนที่แต่งงานกับเจ้าสาวซอมซ้อพี่น้องดูไหมว่าในงานแต่งงานใครสวยที่สุดเจ้าสาวสวยที่สุดถ้าเจ้าสาวไม่สวยที่สุดเขาเป็นเจ้าสาวไม่ได้ในงานนั้นนั้นเพราะว่าก็ใช้เวลาแต่งมากกว่าแขกที่มาร่วมงาน เขาใส่ชุดที่สวยที่สุดของความเป็นตัวตนของเขาในความเป็นเจ้าสาวนั่นเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าต้องการคฤอเสจ,จักที่มีสาวราศีไม่มีด่างพร้อยนั่นคือสิ่งที่บัมพีพูดไม่มีตําหนิหริ้วรอยใดๆแต่บริสุทธิ์ปราศจากตําหนิพี่น้องดูภาพนี้ว่าเราต้องการรถคันไหนถูกต้องไหมครับนั้น,น,นรถด้านซ้ายรถสีไอเทาเข้มกับรถแดงมันมีความต่างกันอย่างชัดเจนรอยขีดข่วน กับรถที่โหมันเงาวาวเอางา,าแบบแวววาวมากเลยนั่นเช่นเดกันว่าถ้าเราไปซื้อรถเราคงไม่บอกว่าเอามันที่ลอยเยอะๆหน่อยนะครับผมชอบมากเลยเราเรายังเลือกขนาดไอ้สิ่งที่เป็นกายภาพเรารู้จักเลือกเลยนั่นเช่นในกันรพระเยซูเวลาปรุงมาเนี่ยปรุงคงไม่ได้ไปเลือกใครก็ได้สีสัวไปเรื่อยๆแต่พี่น้องดูไหมเบื้องหลังความสวยงามอขึ้นภาพเบื้องหลังความสวยงามมันมีการขัดใช่ไหมครับ มามีการขัดมามีการขัดหยาบมามีการขัดละเอียดต้องดูเครื่องมือ <c oughs> อุปกรณ์เนี่ยไอ้ไม้สีเหลืองเนี่ยมันมีตัวหนาที่มันแข็งและก็ตัวที่เป็นเหมือนขนแกะเหลืองๆที่บางๆนั่นคือขัดเงาพระเจ้าก็มีกรรมวิธีในการถักทอชีวิตของเรานี่คือภาพเปรียบเทียบเจ้าสาวของประเทศคือคริสตจักรในวันสุดท้ายพระเจ้าจะตกแต่งเราต่อให้เราขี้รล้วขี้เล,ลขนาดไหนแบบพี่น้องดูนะครับ before after, และ after อะล่ะนี่เห็นไหม นี่คือคนคนเดียวกันคนคนเดียวกัน <c oughs> นั้นวันสุดท้ายพระเจ้าจะไม่มารับคนด้านซ้ายเลยครับพระเจ้าบอกเราจะแต่งงานคนด้านซ้ายเราจะมารับคืนซะจักที่อยู่ด้านซ้ายไม่แต่พระเจ้าจะมารับคืนซะจักที่เป็นเหมือนคนที่อยู่ด้านขวานี้คนในโลกนี้เวลาเขาแต่งให้สวยถ้าเขาไม่สวยเวลาหลังงานแต่งงานเขาจะกลับไปสู่ความเป็นไม่สวยแต่ว่าในพระเยซูเมื่อปรงแต่งเราให้สวยเราก็สวยจริงจริง ไม่ได้สวยหลอกๆอ,กอะ่ะไม่ได้สวยเพราะว่าแป้งปาดหน้าไม่ได้สวยเพราะาลิปสติกไม่ได้สวยเพราะไฮเชโร่แต่มันสวยเพราะว่าศาราศีของพระเจ้าและการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราเอา้าวดูอีกรูปหนึ่งพี่น้องดูสองรูปนี้โอ้โหคนคนเดียวกันถูกต้องไหมครับคนคนเดียวกันดังนั้นเช่นนการว่าเราจึงต้องมีเป้าหมายมีความคาดหวังว่าในวันสุดท้ายเนี่ยโอ้โห พระเยซูแบบเจ้าบ่าวเห็นเจ้าสาวสวยนี่เจ,เจ้าบาวต,ตื่นตาตื่นใจไหมตื่นตาตื่นใจมาใจพระเยซูมาหาขึ้นจากของลงวันสุดท้ายแล้วพระลงบอกว่าไอ้ยารับไม่ได้เลย <c oughs> นี่หรือเจ้าสาวของเราพระเยซูว่ากลับก่อนกลับก่อนให้เวลาแต่งตัวใหม่ให้เวลาแต่งตัวดังนั้นเช่นกันหวังว่าชิตเราทั้งหลายนั้นจะให้ไม่ให้พระเยซูต้องมาร้องโหแต่พระเยซูว้าวเยี่ยมเลยใช่แล้ว นี่คือคอสตจักรที่เป็นเจ้าสาวของเราแล้วในวันนี้เราจะสามารถกลายเป็นคสตจักรที่เป็นเจ้าสาวของพระเยซูได้อย่างไรแน่นอนเราต้องก้าวสู่การเป็นตัวตนสิ่งหนึ่งหัวข้อครเทศนาที่ต่อเนื่องในวันนี้คือว่าเราต้องทิ้งทิ้งทิ้ง,ง,งอะไรอ่ะสู่ตัวตนใหม่เราจะต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นตัวตนใหม่เหมือนกับผีเสื้อจะต้องทิ้งความเป็นความเป็นไข่ผีเสื้อที่ต้องทิ้งความเป็นหนอนผีเสื้อต้องทิ้งอะไรรังของมันคือดักแด้ เพื่อจะมุดออกมาสู่ตัวตนใหม่อย่างแท้จริงเราจะมีการได้ดูในสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าสิ่งใหม่ไม่สามารถเกิดและทะยานขึ้นได้หากไม่ลดทิ้งสิ่งเดิมไว้เบื้องหลังดังนั้นชีวิตของสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพี่น้องเข้าใจอย่างนี้ไหมว่าชีวิตในพระเจ้าเนี่ยของสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยชีวิตในพระเจ้านะของสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเทียบ ไม่ได้กับสิ่งที่เรียกว่ามันยิ่งใหญ่กว่ากับสิ่งที่ผ่านมาหรือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี่เกิดผลว่าหลายครั้งเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าอย่าเสียเวลาจมปลักอยู่กับอดีตอย่าเสียเวลาจมปลักอยู่กับบาดแผลอย่าเสียเวลาจมปลักอยู่กับความเศร้าส้อยอย่าเสียเวลาจมปลักอยู่กับความล้มเหลวอย่าเสียเวลาจมปลักอยู่ความเจ็บปวดว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราทําไมมันเกิดแล้วซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกพี่น้อง พระเจ้าไม่ปรารถนาท่านเกิดกับท่านซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าท่านซ้ำตัวเองด้วยความคิดของท่านสิ่งใหม่จึงไม่สามารถเกิดและทะยานขึ้นได้ถ้าเราไม่รัดริงสิ่งเดิมไว้เบื้องหลังก่อนดังนั้นการก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่การก้าวเข้าสู่ตัวตนใหม่เป็นเรื่องกรอบของความคิดก่อนเป็นเรื่องของกรอบของความคิดก่อนการกระทําหรือก่อนการเปลี่ยนแปลง ั่นั่ถ้าเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนโดยที่เราไม่ออกจากอะไรเลยเราเปลี่ยนไม่ได้เราไม่ออกจากอะไรเลย <c oughs> เราต้องการรถที่ดีสถึงว่า <c oughs> เราต้องการรถที่ใหญ่ขึ้นเราต้องการรถที่วิ่งเร็วขึ้นเราเคยขับรถสิบล้อรถสิบล้อวิ่งเร็วสุดก็น่าจะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยขับก็น่าจะร,ร้อยร้อยร้อยแต่ก 80, แปดสิบเหรอได้ได้แค่แปดสิบมันอืดใช่ไหมมันอืดใช่ไหมรถสิบล้อมันเทอะท่าใช่ไหมรถสิบล้อมันไม่สบายใช่ไหมขึ้นไปนี่มันก็แข็งโป๊กเลยใช่ไหมร่วมกันเพคงไม่ได้เบาะนุ่มๆเพื่อเพราะว่าถ้าคนขับเบาะนุ่มๆเดี๋ยวหลับอันตรายมากเลยเพราะบรรทุกรถหนักสินค้าเนื่องจากจะต้องการรถสบายเรา,เราต้องไปรถเกงเ๋งเราจะไม่ไปรถสิบล้อ เราบอกว่าชีวิตของเราต้องการไปเร็วขึ้นเราต้องการไปแบบมีศักดิ์ศรีมากขึ้นแล้วเราก็ไปขึ้นรถสิบร้อยแล้วเราบอกทำไมไม่เร็วอ่ะเราไม่เร็วอ่ะไอ้รถสิบร้อยมันไปเหมือนกรอบของเราอ่ะกรอบที่มันทวงเราหลายครั้งมันเป็นเหมือนโครงสร้างดั้งเดิมในชีวิตของเราอ่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็ว่าอดีตหลายครั้งไปเหมือนกรอบไหมเปเหมือนสิบร้อฝ่ายวิญญาณที่มันทวงเราเราอยากไปเร็วแต่ว่า เรายังไปขึ้นสิบล้อพระคัมภีร์บอกว่าเราเราไม่สามารถจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยหลักการของพระเจ้าคือว่าเราไม่สามารถลือมอดีตนะเรายังจําได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจำเราจำได้ไหมคนเคยมาดา่าเราเคยจำได้ไหมจาได้คนมาต่อยหน้าเราเราจําได้ไหมคนมาตบหน้าเราจําได้ไหมคนมาโกงเราเราจำได้ไหม,มหจำได้จ,ไดจดจําแต่ไม่จดจอ่อมันมีการแตกต่างกันนะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันไม่เสริมสร้างเราอะสิ่งที่ไม่เสริมสร้างจะทํำ้ายเราในสิ่งที่เราจดจ่อทําให้เราเกิดการจมปลักในอดีตการจมปลักในอดีตคือเราถูกพันธานาการด้วยอดีตอดีตมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราในพระเจ้าพระองค์ต้องการมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราไม่ใช่อดีตมีอิทธิพลไม่ใช่สถานการณ์มีอิทธิพลไม่ใช่คนที่ทําให้เราบาดเจ็บมีอทธิพล นั่นคือสิ่งที่เขาจะบอกว่าการก้าวสู่สิ่งใหม่เป็นเรื่องกรอบความคิดสําคัญมากก่อนที่เราจะกระทําหรือเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นชีวิตของเรานีมันพัฒนาอยู่เสมอเสมอเราไม่สามารถอยู่ในกรอบความคิดแบบเดิมๆได้นั่นเราควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางตัวตนแบบเดิมๆจดจ่ออยู่ที่การเติบโตและนำเนินในความรู้สึกแง่บวกของชีวิตหลายคนมารู้จักกับพระเจ้าแต่ว่าขมมากเลยแง่ลบมากเลย อะไรมันก็แ yeah ย่อะไรมันก็แ yeah ย่ไม่เข้าใจเลยหนูไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจพระเจ้าเลยไม่เข้าใจคนนั้นเลยทําไมคนนั้นสะดุดสะดุดสะดุดมีคาว่าสะดุดสะดุดสุดเพราะว่า <c oughs> เขาให้ความเจ็บปวดเป็นสิทธิพันธนาการเนี่ยพระเจ้าไม่เคยเราจดจ่อที่อดีตนะแต่จดจ่ออยู่ที่อานาคตนั้นเราสามารถเรียนรู้และจดจําในสิ่งที่ดีจากอดีต เพื่อนำมาใชใ้เรามุ่งไปสู่อนาคตได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นอนาคตที่ดีไม่ใช่อดีตที่ดีอาจจะเป็นตัวถ่วงอนาคตที่ดีมากกว่าได้เราเพะเราไปยึดอยู่เราไม่อยากสำเร็จแล้วอ่ะเราไม่อยากสึกว่าเหนื่อยแล้วอ่ะและเราก็ยหยุดอยู่แค่นี้พี่น้องรู้ไหมว่า <c oughs> มานา <c oughs> ก็อาจจะทำให้อิเซลคิดว่า ก็ดีนะไม่ต้องไปเพาะปลูกนะพระเจ้าประทานจะฟ้าสอนมันก็ดีนะมีอาหารการกินโอ้ฟรีด้วยทุกเช้าเลยใช่ไหมครับเวลานั้นยังไม่มีโรงงานผลิตมาม่ามา,มา,มาขายเราก็ไปรับมานาแทนโอ้ขอบคุณพระเจ้าให้มานากับเราเราไม่ต้องเพาะปลูกถ้าเข้าไปดินคันอันเราไป,ไปต้องไปเพาะปลูกเองนะเมื่อไรก็ตามที่คิดว่ามานาฝ่ายวิญญาณดีกว่าแผ่นดินพันธสัญญาเราก็จะอยู่แค่ถิ่นดุลคันดา กรอบความคิดหลายอย่างขังเราไว้ไงเราจึงไปไม่ได้นั่นก็จะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้จดจําสิ่งดีจากอดีตนะแต่อย่าให้สิ่งดีจากอดีตเป็นพันธนาการอนาคตจดจําแต่ไม่จดจอ่อไม่จมปลักอยู่กับอดีตนี่คือสิ่งที่อาจ,จารย์บโรพูดในฟิลิปปีบทที่3ามกอสิบสใช่ไหมไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากาลังบากบันมุ่งไป เพื่อที่จะ่วยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างนี้คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาลืมในที่นี้หมายว่าอะไรก็ตามที่มามีผลต่อการขับเคลื่อนให้เราไปได้ดีในอนาคตลืมมันทิ้งมันไปอย่ามันมีอิที่พลไม่ใช่ลืมก็คือเอา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 ,เอาความทรงจ,จําจากสมองมันมันทิ้งไปไม่ได้หรอกและโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า และข้าพเจ้าการบากบันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบน<ม>ดูสิ่งที่บัมปีข้อนี้ที่สีเหลืองที่ขีดเส้นใต้นะบากบันมุ่งไปเราจะบากบันไม่ได้ถ้าเรายังไม่ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาลืมสิ่งที่ยึดยึดยึดครองเราหรือว่าฉุดลั้งเราไม่กล้าไปไกลและไปสู่หลักชัยทุกคนต้องมีป้าหมายอยู่ที่หลักชัยทุกคนต้องมีป้าหมายอยู่ที่พระเยซูว่าเราปรารถนาจะเติบโตในพระองค์ไง และเราเข้าใจการทรงเรียกแห่งเบื้องบนไงดังนั้นเมื่อเราดําเนินแบบนี้นะเมื่อเรามีเป้าหมายในพระเจ้าเมื่อเราตั้งใจอยากจะรู้ว่าพระเจ้าทําไมปรองให้ลูกเกิดมาในโลกนี้ถ้าเราไม่เคยถามพระเจ้าเราก็ไม่เคยรู้มันมีปัญญามันมีแะ้วว่าคําถามและมันมีคําตอบแต่หลายครั้งคนนั้นโอเคได้มาถึงครึ่งทางคือรู้ว่าคําถามคืออะไรแต่ไม่เคยถามว่าคําตอบคืออะไร พี่น้องจาไว้ว่าโลกนี้อาจจะให้คําตอบกับท่านในทุกเรื่องไม่ได้แต่พระเจ้าให้คําตอบกับท่านในทุกเรื่องได้แม้เรื่องที่ยากที่สุดเลยแม้เรื่องที่แม้แต่คนที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้ไม่เข้าใจนะแต่พระเจ้าจะมาเฉลยว่ามันเป็นแบบนี้ลูกอย่างน้อยโลกนี้ตอบไม่ได้ใช่ไหมชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วไปไหนโลกนี้ก็ <c oughs> ไปต่างๆนานาใช่ไหมเราต้องเวียนว่าตายเกิดอะไรก็ตามความเชื่อในแต่ละความเชื่อในสิ่งต่างแต่พระเจ้าบอกเลย สวรรค์นรลกมีจริงพระองค์บอกชัดเจน,นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราจรึงต้องมุ่งแบบอีโบบที่12ก็หนึ่งสองาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้ขอให้เราลัดทิ้งทุกอย่างที่ทวงเห็นไหมนั้นๆเราจะไปใน,ในอนาคตไม่ได้ถ้าอะไรบางอย่างมันทวงขาเราอยู่อะถูก <c oughs> ต้องไหมครับคุณเอม็มเป็นนักงวยเนี่ยถ้ามีคนเอาเชือกมัดมือเด่กจะต่อยได้ไหมโอ้ไม่หมัดหนักขนาดไหนก็ตามถูกต้องไหมมันทวงอะ เือลูกตุ้ม่ะลูกตุ้มห้าสิบกิโลทวงมือโอ้โหมันมันยกไม่ขึ้นหรอครับต่อให้แข่งแรงขนานดะยกน้ำหนักได้อาสิบเนี่ยก็ตอก็ต่อยเราเราต่อยเขาไม่ได้หรอกเพราะมันมีทวงอ่ะนั่นเลยการไลที่ทวงเราในวันนี้เราต้องถามไงพระพนพี่บอกว่าบางครั้งเป็นความบาปก็ได้บาปที่เกาะแน่นขอเรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทนอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราดังนั้นทุกคนอยู่ในสนามแข่งแข่งขันแข่งขันกับตัวเองเราไม่ได้แข่งกันกับคนอื่นนะ หลายครั้งเราไม่เข้าใจและเราพยายามไปแข่งขันกับคนอื่นโดยการไปเปรียบเทียบทำไมไอ้คนนี้มันวิ่งเร็วรกว่ราใช่ไหมแทนที่จะวิ่งนะแทนที่จะวิ่งไอ้ทำไมคนนี้แล้วหยุดนะหยุดหยุดวิพากษ์วิจารณ์เขาอยู่แทนที่จะไปต่อมันมีลูกของเราอะเราไม่ได้วิ่งลูกคนอื่นว่าว่ายน้ำอะทุกคนต้องว่ายน้ำหรือวิ่งไปสู่จุดของตัวเองอะ่ะไอ้คนอื่นนะนนมันควรจะไปแรงบันดาลใจโอ้โหทำไมเขาวิ่งเร็วได้เราต้องวิ่งเร็วตามเขาเราต้องไปถึงเหมือนเขา ดังนั้นเราไปที่หนึ่งไม่ได้ไปที่สองก็ได้หรือไปแบบการชั้นชิดกับเขาก็ได้เราจะไปแบบนั้นเลยอย่าจับตามองที่มนุษย์แต่จับตามองที่พระเยซูผู้บุกเบิกความเชื่อจำไว้เมื่อไหร่ก็ตามน้าสายตาเราเพ่งที่มนุษย์มากกว่าที่เพ่งที่พระเยซูนะเราจะโอดครวนตลอดเวลาและเราจะบอกว่าไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจคนนั้นไม่เข้าใจคนนี้ไม่เข้าใจคนนู้นไม่เข้าใจอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจทั้งหมดเลยและไม่เข้าใจตัวเองเลย ไอ้ประเด็นหลังนี้ายแรงเลย <laughs> ไม่เข้าใจตัวเองถ้าเป็นถ้าไม่เข้าใจเองพี่น้องก็ไม่ไมรู้จะไปไปอย่างไงแล้วอะ่ะเพราะว่าตัวเองอยู่กับตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองคือเป็นใครแล้วยุ่งยุ่งแล้วใช่ไหมครับถ้าเราตื่นมาแล้วแล้วถามแล้วเราเดินไปอาจารย์เคผมเป็นใครครับพี่น้องคิดว่าถ้าที่น้องมาบสถวันนี้อาจารย์เคผมเป็นใครครับพี่น้องคิดว่าคนคนจะรู้สึกกับท่านยังไงคนนี้เสียสติหรือเปล่า คือไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเรานะั้นเราต้องรู้ว่าเราเชื่ออะไรจุกต้องไหมเราต้องรู้ว่าตัวต,วตวนเราเป็นใครนั้นพระองค์บอกว่าจับตามองที่พระเยซูผู้บกุกเบิกความเชื่อและทําให้ความเชื่อเราสมบูรณ์และพระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสําคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจา้าเขาจึอยากจะบอกว,ว่าเวลานี้พระเยซูให้กําลังใจเราเวลานี้พระเยซูอยู่ข้างเรา และเวลานี้พระเยซูอยู่ในเราโดยพระยามศิธิ์ของพระองค์ดังนั้นพูดง่ายๆคือว่าไม่ว่าจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปไหนก็ตามขึ้นเขาลงห้วยกินกล้วยไม่กินมะละกอไม่ละแต่พระเยซูอยู่กับเราไม่ว่าปัญหาไดเกิดขึ้นสรุปคําตอบคือพระเยซูอยู่กับท่านอ่าแค่นี้แต่เวลาเวลาเรางง,รงาญญญาเรางงเวลาถูกปั่นจิ้งหรีดายวิญญาณเรางงพระเยซูไปไหนพระเยซูไปไหนพระเยซูไปไหน,ไไหนดังนั้นวันนี้ขอให้เรา มาถึงจุดสรุปว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะผ่านภูเขางามรรจุราชไม่ว่าโลกนี้สั่นสะเทือนสถาน,โ,ถานโ,โลกจะแตกไม่แตกกันเลยก็แล้วแต่พระเยซูก็อยู่กับเราเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แหละเราจะสามารถไปได้เร็วขึ้นในพระองค์ที่เราจะมีการไ,ไปลึกมากขึ้นว่าเราจะลัดทิ้งอดีตเนี่ยไปสู่สิ่งใหม่หรือตัวตนใหม่ได้อย่างไรอะ มีบุคคลหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนมากที่บัมพีบันทึกไว้เป็นตัวอย่างให้กับเราที่เราได้ยินมาแล้วก็คือว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลนั้นก่อนที่จะเป็นอาจารย์เปาโลคือเซาโลเซาโลที่ไม่เชื่อพระเจ้าเซาโลที่เยาะเย้ยผู้เชื่อเซาโลที่ข่มเหงผู้เชื่อเซาโลที่มีสิทธิอำนาจแล้วก็มีความเข้าใจเป็นเหมือนฟาริสีธรรมาจารย์เป็นนักการาศาสนามีสิทธิอำนาจจากรัฐบาลโลม ขอหมายจับขอหมายฆ่าด้วยซ้ำไปสามารถฆ่าได้จับคนเข้าคุกต่างๆเหล่านี้แต่เซาโลเมื่อเจอกับพระเยซูกลายมาเป็นเปาโลที่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงจริงๆแล้วเซาโลก่อนที่เป็นเปาโลคือเซาโลแห่งเมืองทาซัสนั้นนั้นกเ็เขาเป็นเหมือนผู้นำเป็นผู้นำที่ขึ้นมาแบบโดดเด่นมากเลยของคณะฟาริสี มีประวัติที่ขาวสะอาดมากเลยคือพูดง่ายมือสะอาดละต่างๆเหล่า,านี้แล้วก็มีประวัติดีมากเลยเข้าสุนัตในวันที่แปดตามธรรมเนียมของคนยิวเลยต่างๆมาจากเผ่าเบนจามินเป็นเผ่านักลบด้วยต่างๆนี้แล้วก็เรียนรู้กับอาจารย์กามาดิเอลแบบนี้โอ้เรียนรู้กับระดับศาสตราจารย์ซุปเปอร์ศาสตราจารย์ในเวลานั้นเลยเป็นครูสอนพัมภี์ที่ดีมากจริงๆเลยรู้พระคมภีร์และปฏิบัติตามพระคมภีร์อย่างดีทุกกระเบียดนิ้วต่างๆ แถมยังมีความกระตือร้นอีกทางศาสนาดังนั้นเมื่อซาโลเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอมาเจอพวกที่เขาคิดว่าไอ้พวกนี้มันมันมันเหมือนมารศาสนาพวกกุียไปเหมือนมารศาสนาซาโลเลยทุกร้อนมากเลยไอ้พวกนี้มันจะมาทําให้ศาสนาของพระเจ้านี่ปนปี้หรือเปล่าดังนั้นแน่นอนเลยพอซาโลมีความกระตือรุ้นเพราะเขาไม่เข้าใจทางของพระเจ้าไงเขาก็เลยจัดการเลยพวกที่ติดตามทางของพระเจ้าเนี่ย เขาก็เลย <c oughs> เรียกว่าเห็นด้วยเลยเป็นผู้ช่วยเลยตั้งแต่ตอนที่สเตเฟนถูกฆ่าเนี่ยซาโลอยู่ที่นั่นแล้วร่วมไม้ร่วมมือเลยในการที่สเตเฟนถูกหินขว้างตายเนี่ยต่างๆเนี่ยเวลานั้นพระเยซูนะครับปัมปีบอสระเยซูล,ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นจากฟ้า <c oughs> จากฟ้าสอนทอดไม่ได้ลงมาแต่พระเยซูอนุญาตให้กการนั้นเกิดขึ้นนั่นเป็นอีกการหนึ่งที่ทําให้ซาโลเมื่อมองย้อนกลับมาว่าโอ้โห พระเจ้านี้รักเราขนาดที่ไม่จัดการเรานะไม่เราไปคุมเหงข่าผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยซ้ำไปนั้นเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เซาโลทาเนี่ยโอ้คณะกเรได้ว่าหัวหน้านิกายของศาสนา,าของเปาโลเนี่ยพึงพอใจมากเลยแล้วก็เปาโลก็พอสึกว่ามีคําจะย่องชมเชยมีความสําเร็จใช่ไหมก็รีบร้อนใหญ่เลยสร้างผลงานใหญ่เลยหาทางไปจับคริเสเตียนเดินทางไปจับคริเสเตียน แล้วก็พอได้ยินว่ามีผู้เชื่อใช่ไหมครับผู้ติดตามพระเยซูในเมืองดามัสกัสเปาโลก็ขอจดหมายเลยรับรองว่ามครับขอใบเรียกว่าเหมือนใบนำจับอะเพื่อจะไปจัดการกับผู้ที่พู่เชื่อซาโลก็คงนำกองกำลังไปด้วยอาจจะเป็นกองทหารไปด้วยกับของตัวเองไปยังดามัสกัสเดเพื่อจัดจัดการ คนที่ติดตามทางของพระเจ้าแต้พี่น้องรู้ไหมว่าหลายครั้งชีวิตของเราทั้งหลายไม่แตกต่างจากเปาโลขณะที่เรากำลังนำาเนินไปตามวิถีทางความคิดของเราขณะที่เรากำลังนำเนินนาเนินไปในวิถีทางที่คิดว่าสําเร็จเนี่ยเปาโลมีความสําเร็จไหมสําเร็จมากเลยนะได้รับการยกย่องชูตาขึ้นมาเป็นเหมือนคณะผู้นําของคณะฟาริสีโอ้โหมีประวัติขาวสารมากเลยมีโปรไฟล์ถ้าใครเชิญเปาโลไปบรรยายนี่โอ้โหโปรไฟล์คง30นาทียังบรรยายไม่หมดเลย มีประวัติดีมากจริงๆเลยสามารถเป็นอาจารย์สอนในในมหาวิทยาลัยเรียกว่าเยลได้เวลานี้มหาวาลัยดังๆของโลกได้ในเวลานี้ถ้าเปาโลอยู่แต่ในระหว่างทางในสิ่งที่เปาโลกําลังนาเนินนั้นในระหว่างทางที่เราเดินไปหลายครั้งในสิ่งที่เราทำและในระหว่างทางในสิ่งที่เราทํานั้นในสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน ในเส้นทางบนถนนเมืองดางมัสกัสในขณนะที่เปาโลไม่ได้คาดคิดพระเจ้าได้มาพบกับเปาโลที่นั่นเปาโลได้ไปเชิญหน้าเซาโลได้ไปเชิญหน้ากับพระเจ้าที่นั่นพี่น้องรู้ไหมว่าหลายครั้งพระเจ้าทําเช่นนั้นกับเราทั้งหลายในขณะที่บางทีเราก็วุ่นวายอยู่ในการที่บางครั้งเราก็กําลังกําลังทําอะไรไม่รู้ที่เราคิดว่าโอ้โหมันใช่เลยมันถูกต้องเลยพระเจ้าเข้ามา เปาซาโลที่ไม่เคยคิดว่าเขาจะเชื่อในพระเยซูซาโลที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดจะรับใช้พระเยซูซาโลที่ไม่เคยคิดว่าเขาจะผูกพันตัวกับพระเยซูไอสิ่งที่ไม่เคยคิดกลายเป็นความจริงทั้งสิ้นที่เปาโลต้องกลายมาเป็นเปาโลพระเจ้าจะทำหลายอย่างตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิด นั่นคือวิถีการดําเนินในตัวตนใหม่ถ้าเราคิดว่าพระเจ้าต้องทําตามอย่างที่เราคิดเรากําลังอยู่ในวิถีของตัวตนเดิมวิถีตัวตนใหม่คือยอมให้พระเจ้าทําในสิ่งที่พระองค์คิดและเมื่อเรายอมให้พระเจ้าทําในสิ่งที่พระองค์คิดเกี่ยวกับเราเราก็จะเป็นตัวตนใหม่ในพระเยซูวิธีการเป็นตัวตนใหม่ในพระเยซูไม่ใช่เราคิดว่ามันดีอยู่แล้ว มันสําเร็จอยู่แล้วพระเจ้ามีวิธีการแทรกแซงของพระองค์ไงและพระเจ้ามักมาในเวลาของพระองค์ที่เหมาะสมกับเราพี่น้องรู้ไหมว่าการที่ท่านรู้จักพระเจ้าในเวลานี้ในขณะนั่งอยู่ที่นี่บังเอิญไหมไม่บังเอิญทําไมท่านไม่ไมเชื่อพระเจ้าก่อนหน้านี้บางคนบอกว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าเมื่อ20ปีที่แล้วก็ดีนะถ้าเชื่อพระเจ้าตอนที่เป็นเด็กก็ดีนะป่านนี้เราคงแข็งแรงมากกว่านี้ น้องใครจะรู้ได้ถ้าท่านเชื่อพระเจ้าแต่เด็กท่านก็เชื่อแบบาศาสนาเพราะว่าตามพ่อแม่ไปโบสถ์ถ้าไม่ได้เชื่อจริงอ่ะพระเจ้าจึงให้ท่านเชื่อจริงผ่านครอบครัวที่ไม่เชื่อพ่อแม่คมเห็นท่านพ่อแม่คมเหงท่านเพื่อทดสอบว่าท่านเชื่อจริงไหมพระเจ้าฉลาดมากกว่าเราอ่ะดังนั้นการแทรกแซงของพระเจ้าก็คือเพื่อเราอ่ะเพื่อเราจะไปสู่แผนการของพระองค์และสู่เป้าประสงค์ในชีวิตของเราอ่ะถ้าพระเจ้าไม่แทรกแซง หลายคนจะสูญเสียเรียกว่าเสียผู้เสียคนฝ่ายวิญญาณหลายคนอาจจะหลงเจนไปจากทางของพระเจ้าแล้วนั้นถ้าพระเจ้าไม่มาแทรกแซงเปาโลเนี่ยขณะที่ประกานประสบความสําเร็จเนี่ยเซาโลที่เป็นนักการศาสนาที่มีชื่อเสียงเซาโลก็อาจจะหลุดไปในวิถีทางของโลกแต่ในวินาทีนั้นนำเซาโลไปสู่ประสบการณ์ การประเชิญหน้ากับพระเจ้าคำนี้เป็นคำที่มีความสำคัญนะการประเชิญหน้ากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเมื่อไรก็ตามที่เราไม่เคยมาถึงจุดของการประเชิญหน้ากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเราจะเปลี่ยนแปลงช้ามากแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามาถึงจุดการประเชิญหน้ากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเราจะ กับหน้ามือเป็นหลังเท้ากับพระเจ้าไม่ใช้หน้ามือเป็นหลังมือมันใกล้เกินไปหน้ามือหลังเท้าเลยห่างกันเลย <c oughs> มันจะเปลี่ยนขนาดนั้นเลยดังนั้นเมื่ออับราฮัมได้ประชิญหน้ากับพระเจ้าอย่างแท้จริงจากคนที่เชื่อบางไม่เชื่อบางสงสัยบางทั้งซาลาสกลายมาเป็นบิดาแห่งความเชื่อดังนั้นชีวเราก็หลายก็เช่นเดียวกันว่าเมื่อเราประชิญหน้ากับพระเจ้าอย่างแท้จริง มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากพระเยซูมาพบกับอาจารย์เปาโลขณะที่เขาเดินไปบนถนนเดืองเมืองดามัสกัสแต่การแทรกแซงของพระเยซูปกติพระเยซูนี่อ่อนสุภาพมากเลยใช่ไหมครับโปร่งอ่อนสุภาพแต่มาครั้งนี้โปร่งไม่อ่อนสุภาพเลยกับกับาซาโลเนี่ยโปร่งมาแบบเปรี้ยงเลยเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาแสงลงมาจากฟ้าเลยครับพระเยซูเข้ามาแทรกแซง ในขณะที่เปาโลเป็นเหมือนม้าพยศนะ่ะซาโลเป็นเหมือนม้าพยศอนะ่ะเวลานั้น <c oughs> คุมมยัยก็ไม่อยู่เลยครับแสงจากฟ้าลงมาซาโลตกจากหลังม้าเลยและเวลานั้น <c oughs> ตาเขานี่เหมือนบอดเลยมองไม่เห็นเลยครับลุกขึ้นมาคลำมองไม่เห็นแล้วจากคนที่มองเห็นอย่างดีกลายเป็นตาบอดและในที่สุดเมื่อ พระเจ้าทําให้โซโลนิง่งบางเวลาบางสถานการณ์พระเจ้าอนุญ,ญาตเพื่อเรามาถึงจุดของการเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นม้าะยศฝ่ายวิญญาณนะมาเป็นเหมือนม้าที่พระเจ้าฝึกเราได้ตราบใดที่จิตวิญญาณของเราจะเป็นเหมือนมา้าพยศอยู่พระเจ้าทําอะไรไม่ได้เลยในชีวิตเราทั้งหลายเขาไม่สามารถฝึกมา้าพยศให้คับวไปได้หรือเอาลงในสนามแข่งได้ พระเจ้าต้องปราบตัวตนภายในของเราตัวตนเดิมของเราพระเยซูก็ทํากับโซาโลแบบนั้นพระเยซูสําแดงปรุงเองกับเขาในระดับลึกพระเยซูสําแดงความรักของพรงุงแม้พรุงเข้ามาแทรกแซงอย่างรุนแรงแต่การแทรกแซงอย่างรุนแรงเปิดหัวใจเปาโลรับความรักของพรองท่วมทนเข้ามาในหัวใจประสบการณ์การเผชิญหน้ากับพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตามต้องนําเราไปสู่ระดับลึก ลงลึกในความรักของพระเจ้าไม่ว่าเรื drama, Ora, hopping, oui, ch, ่องไฟของพยายามสิทธ hey, ์ข้าพเจ้าไม่ข้าพเจ้าเชื่อในเรื่องไฟเพราะเราก็เคลื่อนโบสถ์เราก็เชื่อในเรื่องไฟแต่ไฟต้องนําเราลงสู่ประสบการณ์ความรักในพระเจ้ามากขึ้นประสบการณ์การเยียวยาไม่ใช่เยียวยาเพียงแค่บาดแผลภายในเราให้อภัยคนได้แต่การเยียวยารักษาต้องนําเราไปสู่ความรักที่มีต่อพระเจ้ามากขึ้นและความรักที่มีต่อคนมากขึ้นด้วย นี่เลยว่าประสบการณ์การประชิญหน้าไปกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่เปาโลนั้นได้เขียนบรรยายถ,ถึงประสบการณ์ที่ว่ารุนแรงนะครับประสบการณ์ที่รุนแรงมากเลยในเส้นทางในชีวิตของเขาและเปาโลเรียกสิ่งนี้ว่าพระเมตตาภาษาอังกฤษเรว่าเมอร์ซี่ของพระเจ้าเมื่อไใ่ก็ตามที่เราให้เข้าใช้คำว่าเมอร์ซี่ของพระเจ้าเมอร์ซี่มันต่างจากเกรสก็คือพระคุณนะพระคุณ และพระเมตตานั่นคือสิ่งที่เปาโลจึงอธิบายในหนึ่งทิมมีบทที่หนึ่งข้อ13ถึง14อย่างชัดเจนขึ้นข้อบัาีพครับถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหลูระเกียรติข่มเหงและทําการหมิ่นประมาทพรองแต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณาคือเมอร์ซี่รับพระกรุณาเพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทาอย่างนั้นก็ได้กระทําไปด้วยความเชื่ออย่างโฉดเขลาพี่น้องเห็นไหมสิ่งหนึ่งอละล่ะดูตรงนี้ก่อน ถ้าเราพบกับพระเจ้าจริงเราเลิกโง่เราฉลาดขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจบางอย่างโอ้ยตายแล้ววะทำไมทําแบบนั้นนะเราไม่ควรทําเลยอ่ะพระเจ้าจะสำแดงบางอย่างเปาโลมาถึงจิตเพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทำอย่างนั้นขางง้าพเจ้าโง่จริงๆเลยเข้าพเจ้าได้กระทำมาด้วยความเชื่ออย่างโฉดเขานั่นคือสิ่งแรกเปาโลมีปัญญาขึ้น นั่น้นวิธีที่เรารู้ว่าเราเอ็นคาน์เตอร์กับพระเจ้าจริงไหมเราประเชิญหน้ากับพระเจ้าจริงนะ้วเราฉลาดขึ้นไหมล่ะหรือยัง,งโง่ทําผิดสิ่งเดิมๆซ้ำๆๆแบบเดิมอะ่ะถ้าเราประเชิญหน้ากับพระเจ้าอันที่สองและพระคุณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามีมากเหลือล้นสัมผัสพระคุณว่าพระคุณพระเจ้ามันโอ้โหมันเยอะนะพระเมตตาคุณของพระเจ้ามันเยอะนะอันที่สามพร้อมด้วยความเชื่อ มาด้วยความเชื่อเราเชื่อพระองค์มากขึ้นเนี่ยไม่ใช่สงสัยอ่ะคนที่พบพระเจ้าจะไม่สงสัยพระเจ้าหรอกพี่น้องดูดูชีวิตของของเปาโลดิเปาโลเคยเขียนไหมครับไม่ใสงสัยพระเจ้ามากเลยทําไมพระเจ้าทําแบบนี้กับข้าพระเจ้าทําไมพระเจ้าต้องให้ข้าพเจ้าไปตายที่กรุงโรมเปาโลเขียนแบบนั้นไหมไม่เลยเปาโลพูดในทางที่ต่อให้รู้ว่าพระเจ้ากําลังพระเจ้าบอกไหมว่าเปาโลจะต้องไปตายบอกด้วยนะ แต่พอเราไม่เคยสงสัยเลยเพราะเรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้าจะพาไปในสิ่งที่แม้พระเจ้าเปิดเผยและนั่นคือสิ่งที่สี่คือความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูเรารักได้มากขึ้นไหมเรารักพระเจ้ามากขึ้นไหมเรารักตัวเองมากขึ้นไหมเรารักคนอื่นมากขึ้นไหมรับพระกุณาเรามีปัญญามากขึ้นเราสัมผัสพ,พระคุณง่ายขึ้น เรามีความเชื่อที่เพิ่มพูนขึ้นและเรามีความรักที่มากขึ้นด้วยการไปเชิญหน้าในครั้งแรกของเปาโลนำไปสู่ความรอดเปาโลจากคนที่ข่มเหงกลายเป็นเปาโลที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าการไปเชิญหน้านำไปสู่การช่วยกู้ไม่ใช่แก้คนรู้จักแล้วพระเยซูไม่ใช่ศาสนาแล้วแต่พระเยซูคือองค์พระผู้ช่วยให้รอด ดังนั้นการเผชิญหน้ากับพระเจ้าจะนําเราไปไกลกว่าแค่คนที่เรารู้จักการเผชิญหน้ากับพระเจ้าจะนําเราไปมากกว่าแค่ศาสดาที่สอนสิ่งที่ดีมากคนหนึง่งแต่การเผชิญหน้ากับพระเจ้าจะทําให้เราสัมผัสพระเมตตาสัมผัสพระคุณสัมผัสความเชื่อและสัมผัสความรักถามว่าเราทุกคนต้องการสิ่งนี้ไหมต้องเราต้องการสี่สิ่งนี้ที่เปาโลบรรยายเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นนะ เราไม่ต้องการเพียงแค่พระเมตตาอย่างเดียวเราต้องการพระคุณด้วยเราต้องการความเชื่อด้วยและเราต้องการความรักด้วยและจากสิ่งนี้แหละนําเราเติบโตมากขึ้นมากขึ้นในสิ่งอื่นๆที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจและเติบโตขึ้นด้วยนั่นถ้าเราเข้าใจพระคุณจริงยกตัวอย่างง่ายๆคนที่เข้าใจพระคุณคนที่สัมผัสพระเจ้าจะเข้าใจพระคุณและคนที่เข้าใจพระคุณจะนาเนินในพระคุณอย่างถูกต้องคนที่เข้าใจความรัก จะําเนินในความรักอย่างถูกต้องความรักในหนึ่งคุรินโท1สิบสามไม่ใช่เห็นผิดเป็นชอบใช่ไหมความรักอดทนนานนั่นคือความเข้าใจความรักและการนาเนินในความรักอยากรูู้ไหมเรากําลังนาเนินในความรักก็ดูนิยามเนี่ยหนึ่งครินโท1สิบสาบอกเลยนั่นแหละเราเติบโตในความรักไหมเรานาเนินในพระคุณไหมรู้ได้ไงเราอยู่เหมือนเดิมไหมเป็นเหมือนเดิมไหมทําเหมือนเดิมไหมพระธรรมโรมบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณเพิ่มทวีมากขึ้นหรือนั้นถ้าเราเข้าใจพระคุณเราจะสํานึกพระคุณเนี่ยเหมือนคนที่ช่วยเราอะ่ะใช่ไหมครับเราหิวข้าวเราเป็นลมแล้ว <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วมีคนหนึ่งเดินผ่านมาโอ้ปะคองเราเอายาดมให้เราดมเอาไปวิง่งไปซื้อน้ําที่เซเว่นมาให้เราจนเราฟื้นขึ้นมา พาเรากลับประสงค์บ้านแล้วเรารู้ว่าไอ้คนนี้อยู่ในหมู่บ้านเรานี่เองโอ้เราสํานึกไหมเราสํานึกนะเห็นคนนี้เมื่อไหร่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเราต้องอยู่ไหมถ้าเราไม่สํานึกนะเราจะเอาหินไปปาหลังคาบ้านกาใช่ไหมวันนั้นไอ้รถคันนี้มันขับตัดหน้าเราไอา้คนนี้เองที่มันเคยช่วยเราไม่ชอบมันเลยจะไปปาลังคามัน <c oughs> นี่ไม่สานึกพระคุณ <c oughs> ไม่สํานึกบุญคุณก็ได้ไง หลักการเช่นเดียวกันว่าถ้าพระเจ้ามีมีพระคุณกับเราอ่ะเหมือนภาษาโลกนี้ถ้ากคนมีบุญคุณกับเราอ่ะเราจะทําอย่างนั้นกับเขาไหมดังนั้นเปาโลแม้พบพระเมตตาและพระคุณนะพี่น้องได้ไหมว่าคนนะต่อให้พบพระเมตตาต่อให้พบพระคุณต่อให้เข้าใจก็นาเนินในความเชื่อต่อให้เริ่มสัมผัสความรักนะแต่คนยังไม่เข้าใจในการก้าวสู่ตัวตนใหม่จริงๆนะเปาโลเจอสิ่งนี้ไหมสิ่งที่เปาโลบรรยายแต่ถามว่าเปาโล พบตัวตนตนเองอยังยงังเปาโลยังไม่เข้าใจตัวตนใหม่ที่พระเจ้าต้องการจริงๆดังนั้นในกิจการเปาโลจึงบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้เขาจะนํานามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์และไปถึงผู้อิสราเอลพระเจ้ามีแผนการอย่างชัดเจนม,มากเลยว่าแต่เปาโลจะไปถึงจุดนั้นไม่ได้ถ้าเปาโลไม่ถูกสร้างตัวตนใหม่ก่อน นั่นคือการทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่นั่นคือว่าเดสทินี่คือเป้าประสงค์ของชิตของจามเปาโลดังนั้นแต่ว่าเ <c oughs> มื่อเปาโลเพราะเปาโลนี่เก่งมากเลยจริงๆเนี่ยเปาโลเป็นเหมือนคนที่จบปิญญาเอกอะ่ะมีความรู้ความสามารถมากเลยเป็นเหมือนถ้าถ้าเป็นเป็นอาจารย์เนี่ยคือเป็นศาสตราาจารย์พวกเนี้ย <c oughs> นั่นเปาโลมีความรู้มีความเข้าใจรู้ประกำพีอย่างดีมีประสบการณ์กับพระเยซูส่วนตัวด้วยนะครับ พระเยซูมาปรากฏแบบต่อหน้าถ้าพูดพูดถึงเปโรมีทักษะความสามารถเลยมีของประทานมีกิฟตมีคือของประทานเยอะมากเลยนั่นแน่นอนพระเจ้าต้องค่อยๆเปลี่ยนไงทัศนคติของโซโลก็คือว่าโอ้สิ่งที่พระเจ้าบอกเราจะไปสู่คนต่างชาติเราทำได้เราทำได้สบายมากเลย ในความเข้าใจแบบนั้นเขาเพิ่เคยพูดในครั้งที่แล้วว่าเวลาเรามารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันมีสองมิติมิติฝ่ายกายภาพและมิติฝ่ายวิญญาณอาจารย์บอบอกว่าเรามีตัวใหม่และตัวเก่าและตัวเก่ากําลังร่วงไปและตัวใหม่คือจิตวิญญาณกําลังจาเิญใหม่มากขึ้นมากขึ้นมันกําลังจาเนญควบคู่กันไปในขณนะที่มันเป็นรูปผสมอะรูปผสม,มอยู่ มันยังไม่มันมันยังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงในพระเยซูหรือตัวตนของโลกนี้แต่มันเป็นเหมือนรูปผปสมอาโลก็เช่นในการมาถึงจุดของความไม่ลรูปผสมแต่ว่าความไม่รูปผสมของโลกนี้มันยังแรงกว่าความไม่รูปผสมของความเก่งกาจสามารถของโลกนี้ยังแรงกว่าสิ่งที่เป็นตัวตนในพระเจ้า นั่เปาโลรู้เดสนีอย่างชัดเจนว่าโอ้พระเจ้าเรียกเขาให้เป็นเหมือนอักกะลสตเวลนนั้นเปาโลอาจจะยังไม่เข้าใจคํานี้ก็แล้วแต่แต่รู้ว่าพระเจ้าจะเรียกเปาโลไปหากษัตริย์ไปหาคนต่างชาติไปหาต่างๆเนี่ยเปาโลก็นาเนินในวิธีการแบบเดิมและเปาโลคิดว่าเปาโลสามารถสําเร็จการทรงเรียกได้ด้วยกําลังความสามารถของเปาโลเองเพราะเปาโลหายจากตาบอดใช่ไหมครับ บาดาบัสโอเคพระเจ้าก็ส่งบาดาบสมามา,ามาช่วยเปาโลก็ใช้สติปัญญาเปาโลใช้โวหารทัศนเปาโลเป็นนักพูดนะเก่งกาศสามารถมากและคิดว่าทัศความสามารถสติปัญญาความเป็นนักพูดเนี่ยของเปาโลจะสามารถโน้มน้าวคนยิวเนี่ยให้มารู้จักกับพระเยซูได้ แต่ทุกสิ่งที่พี่น้องดูไหมว่าทุกสิ่งที่เปาโลทำหลังจากที่เขาประเชิญหน้ากับพระเยซูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยมันก้าวเข้าไปสู่ความหายชนะหมดเลยมันก้าวเข้าไปสู่ความล้มเหลวหมดเลยทั้งนั้นที่เปาโลมีความตั้งใจดีมากเลยจริงใจมากเลยเพราะรู้จักพระเจ้าจริงๆอ่ะเปรี้ยงมาตกจากหลังมา้าเปรี้ยงตาบอดและหลังจากนั้นตาหายเปาโลสำนึกแล้วในพระคุณ เปาโลเริ่มเทสนาในเมืองดามัสกัสก่อนตอนแรกจะไปจับคนในเมืองดามัสกัสใช่ไหมเริ่มเทศนาเลยตอนนี้พระเจ้าขอพระเจ้าบอกว่า,วาท่านไม่ลีลอเลยท่านเริ่มประกาศจิตการบทรที่9้าเนี่ยท่านเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูตามธรรมศาร,ราต่างๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจพูดกันว่าไอ้คนนี้ไม่ใช่หรือที่ทําลายผู้คนในกรุงเยรูซาเลม็มที่อธิษฐานออกพระนามนี้และขอมาที่นี่ก็เพื่อจับพวกนั้นส่งให้พวกหัวหน้าปุริหิตไม่ใช่หรือสงสัยปลอมตัวมาแน่เลย ใช้วิธีการใหม่แน่เลยไปเรียนรู้วิธีการอําพลางตัวแน่เลยเปาโลนี่แม่จะมาไม้ไหนใช่ไหมถ้ามาไม้ตรงๆถือดาบมาเราวิ่งหนีมาวิธีเชื่อไปเยซูไหมเชื่อไปเยซูไหมแหมจะมาหลอกเราหรือเปล่าปั้พีบอกว่าแต่เซาโลนะคนสงสัยคนเริ่มพูดแต่ปั้มเบียรเซาโลยิ่งมีกําลังมากขึ้นนะและทําให้พวกยืนในเมืองดามสัสกัสนะงงงันด้วยการพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเยซูคริสต์พี่้องเราเห็นสิ่งหนึ่ง ที่น่าน่าสังเกตเหมือนกันดังนั้นเมื่อเมื่อเราําเรียนรู้ตัวตนของเปาโลเราสังเกตว่าในตัวตนของเปาโลก็กำลังเปลี่ยนแปลงมันสะท้อนอะไรบางอย่างเพื่อรู้ว่าถ้าชีวิตของเราเป็นตัวตนที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้ะเยซูมันกำลังสะท้อนสิ่งนี้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าท่านไม่ได้รอท่านเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูตามธรรมศาลาต่างๆพี่น้องนั่นคืออาการบ่งชี้ของคนที่รู้จักพระเจ้าจริง คนที่รู้จักพระเจ้าจริงจะมีความกระตือรือร้นที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าถ้าเรารู้ว่าอะไรดีเราจะโพธนาถ้าเรารู้เรื่องอะไรดีเราจะบอกเขาถ้าคนในหมู่บ้านของเรากําลังตายด้วยโรคระบาดและมีหมอคนหนึ่งที่รักษาคนที่กำลังตายให้หายเราจะไม่กลับไปที่หมู่บ้านนะั้นบอกว่าพี่น้องไม่ต้องอนอนรอความตายแล้วมีหมอคนหนึ่งที่รักษาให้หายไปหาหมอคนนี้เถิดเรื่องราวของพระเจ้าเป็นแบบนั้น ท่านจําได้ไหมท่านมีประสบการณ์แบบนี้ไหมประสบการณ์ของความรักที่มีต่อคนประสบการณ์ของคนข้าพเจ้าเชื่อว่าคนที่รู้จักกับพระเจ้าโดยเฉพาะครั้งแรกเนี่ยเวลานี้เราเราอาจจะนานแล้วเรา,าจ,จะเคยชินแล้วข้าพเจ้าจำได้ครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้จักพระเยซูมีประสบการณ์กับกับพระเจ้ามีประสบการณ์พขงยาวสุดนะโอ้โหสมัยเรียนสมัยเรียนเ,เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นรถเมย์จำได้ตัวนั้นเอาใบปลิว เอาใบปลิวจากจากโบนมาแจากแจกแจกแจกจะตั้งใจมากเลยนั่งใกล้ใครแจกใบปลิวจะถามว่าเคยได้ยินเรื่องกับพระเยซูไหมเล่าก็ฟังเล่าก็ฟังตง,งบางครั้ง <c oughs> นําคนรับเชื่อที่ป้ายรถเมล์ไปที่ซุ้มเล่าเรื่องพระเยซูจาประสบการณ์เองว่าถ้าคนเรารู้ได้ไงถ้าในมิติของคนที่รู้จักพระเจ้าครั้งแรกนี่ไม่มีความเซน์อย่างนี้ ริสตจักรไม่ได้มาเล้าใจอะไรด้วยซ้ำาไยนะแต่มีความรู้สึกว่าอยากจะเล่าเรื่องอยากจะเล่าเรื่องราวของพระเยซูอยากจะเล่าเรื่องราวของพระเยซูนั่นคือข้ออาการบ่งชี้ที่เป็นข้อคิดจากประสบการณ์และเห็นจากชีวิตของปเปาโลไม่มีแบบที่เห็นและจากชีวิตของข้าพเจ้าที่เคยผ่านมาตอนที่รู้จักพระเจ้าใหม่ชัดเจนมากเลยแต่ในที่สุด <c oughs> ผลลัพธ์เซาโลมีความตั้งใจดี เเปาโลตอนนี้เป็นเปาโลเปาโลมีความตั้งใจดีแต่ความตั้งใจนั้นมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เปาโลหวังพระกัมพีบอกว่าหลังจากนั้นอีกหลายวันพวกยิวก็ปรึกษากันว่าจะฆ่าเปาโลเปาโลต้องการมาประกาศเรื่องราวพระเยซูกับคนยิวแต่คราวนี้คนยิวตอนแรกสงสยัยใช่ไหมแต่เปาโลก็ไม่เป็นไรสงสยัยก็สงสยัยฉันจะประกาศให้ยิวฟังแหละตอนนี้คนยิวล,ลำคาญจะฆ่าแหละ จนต้องหนีครับจนต้องหนีออกจากเมืองพระเจ้าของพระยาวาแผนการของพวกเขารู้ไปถึงหูของซาโลพวกเขาคอยเฝ้าที่ประตูเมืองทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อดักฆ่าซาโลเลยแต่พวกสาวกเอาซาโลนั่งลงในกระบุงใบใหญ่ตอนกลางคืนหย่อนท่านลงจากกำแพงเมืองนั้นพวกสาวกคงรู้ว่าซาโลกกับใจจริงก็เลยช่วยปกป้องแต่คนยิวนี่เริ่มเกลียดแล้วอันนี้มัน ไม่รู้จริงไม่จริงอ่ะแต่ว่ามันเคยฆ่าเราตอนนี้เราจะฆ่ามันบ้างแล้วเนื่องนั้นสิ่งที่เราเหน็นก็ว่าอุปสรรคเนี่ยไม่เคยเป็นปัญหาแม้ว่าซาโล่พอรู้จักพระเจ้ามีความกระตือร้นนะคนจะฆ่าหนีไปหนีไปอีกที่หนึ่งพอนหนีไปที่หนึ่งไม่ใช่เงียบนะปิดปากเงียบเราเดี๋ยวจะโดนฆ่าไม่ครับพูดต่อพูดเรื่องราวของพระเจ้าต่อ อุปสรรคปัญหาไม่เคยไม่เคยเป็นปัญหาในการสื่อสารความรักของพระเจ้าไปที่ไหนประกาศพระนามของพระเจ้าที่นั่นจิจการเก้า้อยีบอบอกว่าเมื่อซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มหนีจากยามัสกัสมาสาวกบอกไปเถอะไปเถอะ,เ,ถอะเดี๋ยวจะตายไปก่อนไปก่อนไปก่อนส่งไปที่เยรูซาเล็มพอไปเยรูซาเล็มนะเปาโลพยายามเข้าร่วมกับพวกสาวกแต่เขาหลายกลัวพวกสาวกยังกลัวเลยเพราะไม่เชื่อว่าซาโลนีเป็นสาวก ขณะข,ขเพราะว่ามีกิจตศัพท์ล่ำลือจริงๆเปาโลในกรงแบบเป็นพวกแบบโหดเยี่ยมทำไม่หิดมากแล้แต่บาราบัสพาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้พวกเขาฟังว่าโซาโลเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสกับท่านระหว่างทางอย่างไรและท่านประกาศออกพระน,นามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสอย่างไรนะโซโลจึงเข้าออกอเข้านอกออกในกับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มประกาศออกพระน,นามขององค์พระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ ท่านพูดและโต้แย้งกับพวกยิวที่พูดกรีกแต่พวกนั้นพยายามหาทางฆ่าท่านเสียอาราดมาเยสเลมที่ดาัสซัสเขาจะฆ่ามาเยสเลมอาราดเดี๋ยวยูจะฆ่าอีกแล้วดังนั้นพวกสาวกพอรู้เรื่องนี้นะก็พาท่านลงเมืองลงลงไปยังเมืองซีซาลิยาและส่งต่อไปอยังเมืองทาซัสเพราะฉะนั้นบัมพีพูดหลังจากนั้น พึ่สัจากทัว่วแฟนยูเดียกาลิลีและสมาเรียก็เกิดความสงบส,สุขและเจริญเติบโตต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงอุุ์พมเจ้าและรับการหนุนใจจากพระยามสุดิ์คสมาชิกจริงๆเพิ่มจํานวนมากขึ้นวุ่นวายมากเลยซาโลรู้จักพระเจ้าจริงใจประกาศพระนามพระเยซูแต่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในเมืองเปาโลออกมาเมืองสงบสุข พี่ต้องเห็นอะไรบางอย่างบางครั้งเราไม่เข้าใจว่าบางทีเราจริงใจเราทาง่ายพระเจ้าแต่ทําไมคนก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่เราทําทะทไมแต่คนต่อต้านเราอ่ะทําไมคนไม่ไม่เห็นด้วยกับเราอ่ะต่างๆนี้ข้าพเจ้าอยากจะบอกอะไรที่เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งจากจุดเริ่มต้นบ่าวเลยว่าถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงนะถ้าเราเคยเจอประสบการณ์แบบนี้จงขอบคุณพระเจ้าว่า Sabes, เรามาถูกทางของพระเจ้าจริงๆเราเจอประสบการณ์การถูกยอะเย้ยเราถูกเจอประสบการณ์การถูกร้องเรียนเราเจอประสบการณ์การถูกหัวเราเยอะข้าพเจ้าก็เดินมาแล้วตอนที่เชื่อพระเจ้าประกาศเป็นไปยางกับคนต่างๆนี่เราได้รับฉายานามเพิ่มเติมที่เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีกับวงตระกูลมากเลยเขาเรียกเราว่านักบวชเขาเรียกเราว่าแม่ชีเขาเรียกเราว่าบาทหลวงเขาเรียกเราว่าปุกบ้าพระเจ้า เาเจ้าโดนไปแล้วาำะไรน,นี้ไอ้พวกพระเจ้าไอ้พวกพระเยซูามาแล้วเปาโลก็เช่นเดกันไปที่ไหนไม่ฟื้นฟูก,ก็จะละจนไม่มีคนกลับใจก็ถูกเสือกใส่ได้ส่งออกมาถ้าก็เปิดใจรับเขาก็เปิดใจรับแต่ก็ไม่ใจแล้วก็ว่าไปไปไปไกลๆเลยอย่ามาอย่ามาเน่แต่เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเปาโลนั้น สร้างความวุ่นวายมากเหมือนกับที่เยรูซาเล็มในสิ่งต่างนี้พอเปาโลออกมาทุกอย่างมันสงบลงหลายครั้งเราก็ไม่กล้าอยพระเจ้าบางทีเราตั้งใจทําดีเพื่อพระเจ้าแต่ทำไมมันวุ่นวายเลยไม่รู้พอเราพอเราออกมานะทุกอย่างมันดีขึ้นเอเแกเฮ้เราเป็นตัวอะไรกันแน่บางครั้งเราเราเขเข้าใจสิ่งนี้แต่ข้าพเจ้าเข้าใจอย่างหนึ่งคือว่าถูกที่ถูกทาง ถูกเวลาดีที่สุดในทางของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้สิ่งนี้บางเวลาเราต้องนิ่งเงียบรอคอยแต่บางเวลาเราต้องลุกขึ้นอย่ามัวแต่ลังเลลาลาลหลังพระเจ้ามีวาระเวลาของพระองค์ถ้าเราช้าว่าเวลาของพระเจ้าก็ไม่ได้เร็วกว่าเวลาของพระเจ้าก็ไม่ได้แม้เรามีความจริงความจริงใจอย่างเดียวไม่สามารถทําให้เรารับใช้พระเจ้าสําเร็จ แต่ความจริงใจความเอาจริงเอาจังบวกสติปัญญาบวกเวลาของพระเจ้าบวกการทรงนำของพระเจ้าจะทำให้เราประสบความสำเร็จโยเซฟได้รับฝันจากพระเจ้าไหมได้รับฝันแต่บอกความฝันก่อนเวลาสร้างปัญหาให้กับตัวเองและพระเจ้าก็ใช้เหตุการณ์นั้นแหละเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทำให้โยเซฟก็ขึ้นมาในอหยิบได้ คือทุกอย่างมันก็ไม่มีความบังเองิญแต่ในระหว่างทางที่บัญชีเราไม่เข้าใจเนี่ยและเราทําไปเนี่ยมันแต่สร้างปัญหากับเราเราจะเจ็บปวดกับสิ่งที่เลแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็าจะไปต่อถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะท้อใจพระคัมภีร์บอกคิดจะจากดีขึ้นเมื่อซาโลจากไปเมื่อชีวิตมาถึงจุดที่พบคำ,คำหนึ่งว่าเมื่อชีวิตมาถึงจุดที่พบกับความแตกต่างนะกับสิ่งที่เราหวัง เม <himself> ื่อเราพบกับความแตกต่างกับสิ่งที่เราตั้งใจของเราเนี่ยอย่าให้สิ่งที่แตกต่างจากสมองหรือความคิดของเรานำไปสู่ความแตกตื่นหรือนำไปสู่ความสงสัยนำไปสู่ความไม่เชื่อหรือความผิดหวังกับพระเจ้าความแตกต่างที่ไม่ได้ดังใจเราเราต้องการคำตอบแบบนี้แต่พระเจ้าคำตอบแบบนี้มันนำไปสู่ความแตกตื่นและแตกกระเจิงไหม หรือนำไปสู่ความยังมั่นคงที่รู้ว่าในพระเจ้าไม่มีอะไรบางอื่นพระเจ้ายังควบคุมและอปร์จะนนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางน,น,นั้นถ้าเปาโลไม่เข้าใจเปาโลท้อใจเลยโอ้โหพระเจ้าหมายเอาแล้วคนคนต่งคนต่างช่วต่างชาติอะไรต่างจะพาไปหากษัตริย์ไอ้แค่นี้ยังไม่สําเร็จเลยพระองค์อย่า,ยามาพูดมาเปาโลอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะโยบพระเจ้าอ่ะแต่ที่พระเจ้าจะโยบเปาโลเปาโลโยบพระ,พระ,ระเจ้า หลายคนยุพระเจ้าเวลาเจออะไรต่างๆเหล่านี้เพราดังนั้นทุกสิ่งที่ดูเหมือนเซาโลทาเนี่ยมันล้มเหลวไปหมดเลยทําไมความตั้งใจดีทําไมทําเพื่อพระเจ้ากลับไม่เห็นผลอะไรถ้าเลยคิดแบบนั้นเราเคยมีประสบการณ์แบบนั้นขอบคุณพระเจ้าในวันนี้เพราะเปาโลก็ผ่านไปแล้วท่านก็ท่านก,ก็เป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอย่าคิดว่า <c oughs> เราเป็นคนแตกต่างจากคนอื่น ประเด็นสาคัญที่มากไปกว่าความล้มเหลวคืออะไรรู้ไหมทุกคนเจอปัญหาทุกคนเจอความล้มเหลวทุกคนเจอความผิดหวังแต่ประเด็นสําคัญที่มากไปกว่าความผิดหวังความล้มเหลวคือว่าเราตอบสนองสิ่งนั้นอย่างไรต่างหากเมื ä, pandemia, ่อบางสิ่งที่ไม่ได้ดังใจต่าง strange, หากเรายังไปต่อไหมหรือเราหยุดหรือบอกว่าเสียเวลาหรือบอกว่าเสียความรู้สึกแต่ข้าพเจ้าบอกว่าทุกอย่างมีเวลาของพระเจ้าเบตตกงานมาสองปี หางาน <c oughs> ไม่ได้งานบอกว่าเงินเก็บก็หมดแล้วต่างๆเลน่นี้แต่เมื่อถึงเวลาก็ได้งานในสิ่งที่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าก็าชื่นชอบกับมันเห็นไหมนั่นะบมางคนามว่าทาไมเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจพระเจ้ามีวาระเวลาของมันอ่ะอะไรเกิดขึ้น่ะพระเจ้าป้องกันเราต่างหากพระเจ้าป้องกันเส้นทางของเราถ้าเราไม่เข้าใจเราเราโดดออกไปก่อนนะพระเจ้าต้องการนํา อิสเออไปสู่ดินแดนพระสัญญาแต่ถ้าอิสเอไม่เข้าใจกระโดดไปอียิปกระโดดไปบาบิโลนะเสร็จเลยเขาจะไม่ได้ดินแดนพระสัญญาอะไรคืออียิปของท่านเวลานี้อะไรคือบาบิโลนของท่านที่ท่านกระโดดออกไปข้างทางในขณะที่เกิดการกันานอาหารใช่ไหมในยุคของอิสาหักอะ่ะมันจะมาไปอียิปได้แต่พระเจ้าบอกอิสหักโอเคอยู่ที่นี่หวานพืชไป สักวานเกิดผลร้อยเท่าโหอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์เสมอเมื่อเราเดินในเสียงของพระเจ้าพระเจ้าปกป้องซาโลไว้ให้อยู่ในทางที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องไงและในเวลาที่ถูกต้องที่พระเจ้าปกป้องเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าเขาจะบอกนะว่าการดําเนินสู่ตัวต,วตนเป็นการเรียนรู้จริงๆไม่ใช่เรียนรู้ แค่ความรู้ในหัวจากการฟังเทศวันอาทิตย์แต่เป็นประสบการณ์ความจริงที่เราคุกฝุ่นอยู่กับชีกของเราและหลายครั้งไม่มีใครเข้าใจเราแม้ตัวเรายังสับสนกับตัวเราแต่ในขณะที่เราสับสนกับตัวเราพระเยซูเข้าใจเราและขอรู้ว่าพระเยซูเข้าใจเราครอบเพียงพอแล้วนั่นคือกําลังถ้าเราไปแบบนี้แล้วไม่มีอะไรหย,ยุดเราได้พป่น้องไหมสิ่งที่มารต้องการหยุดหรือเปล่าให้เราสับสนกับตัวเองให้เราสงสัยตัวเองให้เราสงสัยพระเจ้าที่นําชีกของเรา นั้นนั้นอย่านิยามตัวเราอย่าให้ความหมายตัวเราโดยความผิดพลาดโดยความล้มเหลวของเราแต่ให้เรานิยามตัวเราโดยพระเจ้าที่นิยามตัวเราโดยความรักของพระเจ้าที่นิยามตัวเราโดยนิยามของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้ารักเราไม่ขึ้นกับว่าเราเป็นใครเราทําอะไรเราล้มเหลวหรือเราสําเร็จเราผิดหวังหรือเราสมหวังแต่พระเจ้าสมหวังกับเราเสมอนั่นนั้นเรามาถึงจุดนี้นะ นี่คือผลที่พระเยซูจ,จุงพูดบอกไงพระเยซูตัดตอบเขาว่าสิ่งที่เราทําในขนาดนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องคือท่านยังไม่เข้าใจแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจก็จะมาใช้คบว่าเราจะมาถึงบางอ้อฝ่ายวิญญาณบัดน,นี้แลวจะบอกว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ผิดเลยลูกต่างหากที่ผิดลูกต่างหากที่สับสนลูกต่างหากที่ไม่เข้าใจพระองค์เข้าใจทะลุผูกโปรงและพระองค์เข้าใจ ลูกดีทั้งสิ้นเลยดนัน้นชีวิตในพระเจ้าเป็นการเรียนรู้เพื่อจะเติบโตตลอดชีวิตสิ่งที่เรายังไม่เรียนรู้หรือเข้าใจเราก็จะ,ะเผชิญกับปัญหาในการเมินชีวิต <c oughs> อย่างไม่เข้าใจความจริงใจอย่างเดียวไม่พอแต่ความเติบโตและความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่มาโบสถ์วันอาทิตย์อย่างเดียวนะแต่เป็นสิ่งที่เราเข้าใจอะไรในวันอาทิตย์ และในแต่ละวันจนกลายมาสิ่งเป็นสิ่งที่หล่อหลอมชีวิตของเราต่างหากและโดยเฉพาะความเข้าใจระหว่างสิ่งที่เป็นตัวเราและสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําในเราและผ่านเราเท่านั้นนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรายอมเหมือนที่ซาอูลกลายเป็นเปาโลไม่ได้ถ้าเขาไม่ยอมให้พระเจ้าทําบางอย่างในชีวิตของเขาจริงๆในเหตุการณ์ที่เขาไม่เข้าใจ พระเจ้าจะทําเกินกว่าปัญญาของเราพระเจ้าจะทําเกินกว่ากําลังของเราพระเจ้าจะทํามากกว่าประสบการณ์ของเราเพราะพระองค์ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ความเก่งกาจของเราวันนี้ถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะไปในพระเจ้าไงคําว่าในพระคริสต์เป็นแบบนี้แตถ่ถ้าไม่ใช่นี้มันเป็นนอกพระคริสต์ในพระคริสต์ือเป็นแบบนี้ในพระคริสต์ือเหมือนเปาโลเนี่ย นี่แหละคือเปาโลจึงบอกว่าครับจาต้องการรู้จักพระองค์ที่ครับจะเชื่อและมีประสบการณ์กับพระองค์ชีวิตในพระเจ้าคือประสบการณ์ที่เดินและประสบการณ์แต่ละคนแตกต่างกันอย่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบอย่าอิจฉาคนอื่นถ้าคนอื่นได้รับพระพรอย่าอิจฉาเขาเพราะจะมีเวลาแห่งพระพรของเราเมื่อกระโดดทนทุกร่วมทุกข์กับเขาอย่าบอกว่าไอคนนี้ทําไมเศร้าอยู่เรื่อยเลยมีปัญหาในมากมายวันหนึ่งเมื่อเราทุกข์ แล้วเราจะรู้ว่าเวลาทุกข์มันเป็นอย่างไรพระบิดบอกให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาจงหัวเราะคนที่หัวเราะจงะเรียกว่าเศร้าโศกกับคนที่โศกเศร้าไงเพื่อดุนใจเขาขึ้นมาวันนี้จึงหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับว่าให้เราไปต่อในพระเจ้าในพระเจ้ามีสิ่งที่ดีรอคอยเราอ,อยู่และถ้าเราไม่หมดอะไรตายอยากพระเจ้า หวังใจกับเราอย่าหมดอะไรตายอยากถ้าพระเจ้ายังหวังใจกับเราอย่าหมดหวังกับตัวเองถ้าพระเจ้าให้ความหวังใจกับเราอาเมหมไหมครับให้เราร่วมใจที่ฐานพระเจ้าพระบิดาวันนี้เราขอบคุณพระองค์ในสิ่งที่พรายามสึทธิของพระเจ้ากําลังเคลื่อนไหวอยู่ในหัวใจเราทั้งหลายและเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสําหรับพระเจ้าในวิถีทางหลายครั้งบื่อเมื่อมองย้อนกลับไปมีหลายอย่างที่ไม่ได้ดังใจเราเหมือนอย่างที่เปาโล เขาจริงใจมากเลยเขาเดินติดตามพระเจ้าเขากําลังทําไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าแต่หลายอย่างไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เขาคิดพระเจ้าหลายครั้งตัวตนของเราก็ถูกสร้างในวิธีการไม่แตกต่างจากนั้นเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเราจริงใจกับพระเจ้าเราตั้งใจดีแต่ว่าคาตอบมันก็ยังไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าวันนี้ที่พระองไม่ได้ให้เราทําก่อนแต่พรองต้องการให้เราเป็นก่อนในพระองค์เราต้องการเป็นในพระองค์ และเราจะทําอย่างที่เราเป็นในพระโค์พระเจ้าสร้างตัวตนในชีวิตของเรามากขึ้นอีกในวันนี้สอนเราว่ามีส่วนใดก็าตามที่เรายังไม่เข้าใจที่เรากําลังประเชิญเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างอยู่พี่น้องในเวลานี้ขณนะที่ท่านกําลังอธิษฐานมีอะไรไหมที่พระยามิสิทธิ์พระเจ้าพูดกับท่านท่านบอกกลับลงในส่วนนั้นเลยครับมีอะไรที่ท่านบอกว่าเออเดี๋ยวนี้ท่านเข้าใจแล้วท่านบอกกลับลงว่าพระเจ้าครูขอโทษทีหลายครั้งลูกคิดอย่างไม่เข้าใจลูกคิดอย่างไม่ถูกต้อง และลูกคิดแบบสงสัยปรองเวลานี้ขอยอมจำนนทุกอย่างกับพรองพระเจ้าขอยกชูคนของพรองขึ้นในชาววันนี้ขอทรงโปรดแค่เรารู้ว่าในวิถีขอทางของปรองเป็นสิ่งที่ดีเลิศจริงๆขอขอบคุณพระเจ้าเวลานี้อยากให้เรานมัสก,การพระเจ้าในบทเพลงสุดท้ายนี้ให้เรามือวางที่หัวใจของเราและบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าทอดไปไดในหัวใจขอชำระความคิดที่ไม่ถูกต้องออกไป ขอชำระความสงสัยที่ไม่ถูกต้องออกไปขอชำระคำตอบที่ผิด,ผด,ผดเพี้ยนออกไปเวลาน,นี้เราต้องการความจริงของปรงที่เข้ามาในชีวิตเราต้องการหลักการความจริงของปรงที่เข้ามาสัมผัสในจิตวิญญาณขอพรองทรงโปรดได้กยกจูขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายในวันนี้ ก็เรามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ป้เหมือนบทเพลงนี้ต่อพระนามของพระองค์ต่อหน้าประพักของพระคให้ระวางทุกอย่างให้ระวางภาระให้ระวางตัวเราเองให้ระวางชีวิตให้ระวังอนาคตให้ระวางหน้าที่การงานให้ระวังทุกอย่างที่เราแบกไว้ก่อนที่เรามาที่นี่และกลับไปด้วยกำลังกลับไปด้วยสันติสุข

ต่อพระดาบอกกับลงสิครับยกใจของเราบอกกับงลงสัมผัสหัวใจสัมผัสหัวใจไม่ใช่แค่สมองสัมผัสหัวใจลง <c oughs> สวรรค์อยู่กับเราฟ้าสวรรค์เป็นกลัังใจให้กับเราพระเจ้าเนื้อโลกาเรามา,มารวมร้องน้ำพระองมีดังทั่วทองนาพาด้วยเสียงสั้นๆนิดนีรัน

ช่วยเราเหมือนอย่างพปรองไม่มีใครเที่ยนนำเราไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงเหมือนอย่างโปะ่งและไม่มีใครเที่ยนปกป้องวิถีทางที่พลาดไปเหมือนอย่างโปรองวันนี้เราวางชีวิตของเราลงให้เราวางความไว้วางใจของเราลงและให้พปรองได้นำชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางจงออกจากสิ่งที่ท่านเคยชินอยู่จงออกจากอดีตที่หม่นหมองจงออกจากสิ่งที่เป็นกอบของความสำเร็จ ในอดีตที่พมะเยคความสําเร็จในอนาคตอีกต่อไปวันนี้ไปตามเสียงของพรายามสิทธิ์ของพระเจ้าไปโดยเสาเมฆเสาเพลิงของพระเจ้าเป่นนา้นเราไป พระเจ้าเราจะร้องเราจะร้องเจ้าเนื้อโลกาใพระเจ้าเนื้อโลกาเรามาร่วมร้องนำพระองค์ให้ดังทั่ท้องเน้า,าด้วยเสียงสั่นเซ าาเสุดท้ายนี้เป็นน้องให้ท่านชูสองมือขึ้นและท่านเป่าประกาศเหนือชี้ของท่านให้ท่านป่าประกาศความเป็นพระเจ้าเหนือชี้ของท่านให้ท่านป่าประกาศความเป็นพระบิดาขององมเหนือชี้ของท่านไม่มีอะไรจะต้องกังวลอีกต่อไป ไม,ไม่มีอะไรที่เราจะต้องหวาดวันวิตกอีกต่อไปไม่มีอะไรที่เราจะต้องหวาดกลัวต่อไปอนาคตในพระองค์วิถีของเราในพระองค์มั่นคงลลและปลอดภัยและพระองค์จะนำเราไปจงจุดหมายปลายทางอย่าก,กลัวในสิ่งที่เรารเผชิญอยู่อย่าหวาดวันในสิ่งที่เรารเผชิญอยู่แม้เราไม่เข้าใจเพราะพระจะสอนเราให้เกิดความเข้าใจอย่าติดอยู่กับสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจ แต่จงไปในสิ่งที่เกินความเข้าใจของท่านแต่เป็นความเข้าใจของพระเจ้าที่กำลังสอนท่านให้เข้าใจและความเข้าใจแบบนี้แหละที่จะนำท่านผ่านสถานการณ์ที่ท่านไม่เข้าใจสถานการณ์ที่ท่านไม่เข้าใจไม่สามารถเข้าใจด้วยความไม่เข้าใจของท่านแต่สถานการณ์ที่ท่านไม่เข้าใจสามารถเข้าใจได้ด้วยความเข้าใจและปัญญาที่เป็นมาจากพระเจ้า พระเจ้าเป็นเวาขอปลดปล่อยปัญญานั้นลงมาเวลานี้ขอปลดปล่อยพระปัญญาในสิ่งที่บางทีเราฟ้าวุ่นในสิ่ง่เราสับสนในสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าไม่เคยนําลูกของลงไปสู่ทิแนะกันดารอีกต่อไป mm hmm. เมื่อพระเจ้านําเขาออกจากอียิปต์พรองต้องการนําเขาสู่ดินแดนพันธสัญญาปัจบันนี้อยาให้เราวนเวียนอยู่ในทิศนึกันดารปรุงเจ้าพาเราไปเร็วขึ้นพาเราไปแม้เราต้องเจอกับสิ่งที่เป็นเหมือนกับว่าไม่มีน้ําฝ่ายวิญญาณ สิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่มีเนื้อในฝ่ายวิญ,ญญาณสิ่งที่ดูเหมือนว่ามีแต่ทรายอากาศร,ร้อนแล้วอุบพรงเจ้าแต่ขอนสอนเราที่เราจะไม่บม่นสอนเราที่เราจะขอบพระคุณและสอนเราที่จะมุ่งหน้าต่อไปดูที่เสาเมฆเสาเพลิงของพระองค์เราจะไม่วันหลงทิศผิดทางพระเจ้าขอนําเราไป,ไปเช่นนั้นพระองค์เจ้าขอนําพี่น้องทุกคนที่บางนาไปเช่นนั้นขอนําพี่น้องทุกคนในครอบครัวยืนสีไปเช่นนั้นพระองค์เจ้าเพื่อเราจะข,ข,ขอบพระคุณพระองค์ เรามองย้อนกลับมาเหมือนที่พระเยซูบอกว่าแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจโอ้พระองค์เจ้าเราขอบคุณล่วงหน้าแม้เวลานี้เราไม่เข้าใจแต่เราขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าที่วันหนึ่งเราเข้าใจโอ้พระองค์เจ้าเราจึงขอบคุณเราไม่ได้บ่นในวันที่เราไม่เข้าใจแต่เราขอบคุณล่วงหน้าว่าวันหนึ่งเราจะเข้าใจในทุกสิ่งและวันนั้นจะเป็นวันความยิ่งใหญ่ที่ตาใจของเราจะเปิดออกแล้วว่าทุกอย่างล้วนดีทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าช่วยคนที่รักองค์ให้เกิดผลอดีในทุกสิ่งพระองค์เจ้า ขอบคุณสำหรับทุกเหตุการณ์ขอบคุณสำหรับทุกสถานการณ์และขอบคุณสิ่งดีทุกสิ่งที่จะเป็นของเราทั้งหลายในสิ่งที่พระเจ้าพ่อของเราได้จัดเตรียมไว้แล้วขอพระองค์ได้อํานวยพระพรให้เราทั้งหลายกลับออกไปด้วยความมั่นคงด้วยความมั่นใจด้วยความรักของพระเจ้าช่วมทนในหัวใจขอพระคุณและสรรเสริมพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้า